สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่ดูอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับสู่Special Discussion นะครับการเสวนาปิดตัวเทศกาลนะครับดิฟเซาดิฟเซานะครับใต้แดนแดนใต้เทศกาลภาพยนตร์สัมพันธ์ระหว่างโอกินาวากับ3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นความร่วมมือในการจัดเทศกาลระหว่าง Documentary Club Thailand แล้วก็ Japan Foundation แล้วก็ดิฟเซาอย่างฟิล์มเมเกอร์นะครับก็หลังจากผ่านมา7วันนะครับก็ท่านผู้ชมก็จะได้ชมหนังทั้ง7โปรแกรมไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยกับผู้กำกับที่อยู่ในโปรแกรมทั้งหมดนะครับโดยการเสวนาวันนี้นะครับก็จะมีทั้งผู้กำกับฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งโอกินาวานะครับใครที่มีคำถามอยากจะถามเกี่ยวกับหนังที่ได้ดูไปหรือว่าอยากจะถามในเชิงอื่นๆก็ตามหรืออยากจะคอมเมนต์เนี่ยก็สามารถพิมพ์เป็นคอมเมนต์ไว้ได้เลยในช่องคอมเมนต์ของไลฟ์อันนี้ของ Documentary Club นะครับเราก็จะเอาสิ่งที่ทุกคนถามเนี่ยมาอ่านออกอากาศแล้วก็ให้ผู้กำกับตอบนะครับถือเป็นการQ&A แบบออนไลน์นะครับโอเคようこそこの映画祭のあの特別セミナルにあの皆さんあのこんにちは今日がそのフェスティバルの最後の日なんですが今日ディレクターさん監督さんとあのお話しする機会があって、あの皆さん今まで多分映画をご覧になったあの方もいらっしゃると思いますが、あの持ったあの質問またはあのフィードバックをあの今日整理してください。よろしくお願いします。เราจะเริ่มจากการแนะนำตัวขอผู้ที่มาเข้าร่วมเสวนาในวันนี้ก่อนนะครับทางฝั่งไทยนะครับเราจะเริ่มจากก็จะมีคุณพิมพกาโตวิระนะครับซึ่งเป็นผู้กำกับแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มโครงการ Deep South Young Filmmaker นะครับแล้วก็จะมีคุณน้องอามีนาอาเลนะครับจะเป็นผู้กำกับหนึ่งในหนังในโปรแกรมที่6ที่7นะครับชื่อ Endgame นะครับแล้วก็มีน้องมูฮัมหมัดซูเบเดงนะครับร่วมกับชีวิตในโลกใบเดียวกันนะครับแล้วก็น้องไพศิษฐ์หวังรังสีสถิตนะครับร่วมกับหนังเรื่องอาพอที่อยู่ในโปรแกรมที่5นะครับโอเคเดี๋ยวก็จะเป็นกับทางโอกินาวานะครับค่ะはいで今日その少しタイの方の紹介皆さんの監督さんの紹介から始めさせていただきますでタイ側の方ではアミーナさんムハマッスベイさん、パイセットさんっていう3人 の, 若い監督さん の, が参加しています。そして、ピンパカドビラさんも参加します。はるかさん。はい、ありがとうございます。まず私は、今回の沖縄、あるいは日本のプログラムの、ディレクターを務めた伊原田遥と言います。よろしくお願いします。ค่ะก็สวัสดีนะคะคุณคุณอิฮาราดะฮารุกะนะคะเป็นคิวเรเตอร์ของฝั่งญี่ปุ่นนะคะสำหรับเทศกาลภาพยนตร์ในครั้งนี้ค่ะこれから日本のあるいは沖縄の映像作家さんたちには一人ずつ自己紹介を自分たちでしてもらうんですけど、まずは私から名前だけちょっと紹介していきたいと思います。で日本の参加者の皆さん、私が名前を呼ばれたら手を挙げてもらってもいいですか？はい、じゃあそうやって紹介していきます。ここまで一回訳してもらって。ก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเดี๋ยวหลังจากนี้จะให้พุ่มกับทางฝั่งญี่ปุ่นแต่ละท่านได้แนะนำตัวเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตเรียกว่าขานชื่อละกันนะคะเดี๋ยวพูดเรียกชื่อแล้วเดี๋ยวทางพุ่มกับจะยกมือนะคะเราจะได้รู้จักหน้าค่าตากันก่อนนะคะมาสว่าคาวาดะจุนซังค่ะคุณคาวาดะจุนนะคะで、プログラム2の川田さん、ジュンさん、プログラム1ですね。プログラム2のキュンチョメさん。ค่ะคุณคิวจอมเมนะคะคุณคิวจอมเมนะคะเป็นโปรแกรมที่หนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นยกมือไปคุณคาวาดะจุนเป็นโปรแกรมที่สองนะคะเมื่อสักครู่นี้でプログラムさんの中村龍吾さんค่ะโปรแกรมที่สามนะคะคุณ中村龍吾ค่ะでプログラム4の福地理子さんですねค่ะแล้วก็โปรแกรมที่สี่นะคะคุณ福地理子ค่ะ
それでは、じゃあまず、日本の監督さんたちから簡単な自己紹介と、あと、今回このプロジェクトですね、ディープサウスに参加してもらって、誰かに質問してほしいことっていうのを一つずつ皆さんに準備してくださいと事前にお願いしてあります。なので、質問と、自己紹介をそれぞれ、ちょっと短めなんですが、3分から5分ぐらいで皆さんよろしくお願いします。เดี๋ยวจะขออนุญาตให้ผู้กำกับทางฝั่งญี่ปุ่นแต่ละท่านนะคะได้แนะนำตัวสั้นๆนะคะรวมถึงได้มีการเตรียมคำถามที่อยาก質問してほしいことですよね違いますね質問してほしい質問を自分たちがしたい誰かにかあるいは誰かにしていきますっていうก็เดี๋ยววันนี้นอกจากจะเป็นการสนทนากับทางผู้ชมแล้วนะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทางผู้กำกับได้พูดคุยกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมีคำถามที่ทางผู้กำกับเองก็มีอยู่ในใจด้วยนะคะแล้วจะได้ฟังทั้งในส่วนของการแนะนำตัวแล้วก็ประเด็นคำถามจากทางผู้กำกับฝั่งญี่ปุ่นก่อนเลยค่ะじゃあで日本の作家さんの次にはタイの作家さんどなたかに自己紹介をしていただきたいと思っていますでそれを誰がやるか多分イワットさんからちょっと投げかけてもらうのがいいかなと思ってるんですけど交互に行けばいいんですねはいちょっとเดี๋ยวพอจะขออนุญาตว่าพอทางผู้กำกับญี่ปุ่นท่านหนึ่งได้แนะนำตัวแล้วก็พูดถึงประเด็นแล้วเนี่ยก็จะขออนุญาตขยับไปทางฝั่งไทยนะคะจะได้มีการสลับกันแล้วก็เดี๋ยวลำดับก็ขอให้คุณวิวัฒน์ช่วยมอดเตอร์ฝั่งไทยช่วยเรียกให้หน่อยละกันนะคะครับครับはいそれではじゃあまずプログラム1の川田純さんからちょっと自己紹介をお願いします川田さんお願いしますค่ะเดี๋ยวเริ่มที่คุณ川田นะคะ聞こえますか大丈夫ですかはい聞こえてますみんな大丈夫サワディーカップ川田純と言います僕は主に映像を中心に作っている作家ですค่ะก็ชื่อ川田純นะคะก็ได้ทำงานในทำเป็นศิลปินที่ทำงานเกี่ยวกับภาพยนตร์เป็นหลักค่ะで今回制作した作品今回ここでお見せした作品に関しては2013年の初めから2015年だからだいたい3年間ぐらい僕は沖縄で生まれ育ったわけでも今も住んでいるわけでもないんですけれども通いながら制作した作品になります。ก็งานที่ได้นำเสนอในเทศกาลครั้งนี้นะคะก็เป็นงานที่สร้างในปี2013ถึงปี2015ใช้เวลาประมาณ3ปีด้วยกันค่ะซึ่งคุณคาวาดะเองเนี่ยค่ะก็ไม่ได้เกิดหรือเติบโตอยู่ที่โอกินาวานะคะก็ใช้เป็นการไปเป็นมาจากข้างนอกแล้วก็เข้าไปที่โอกินาวาค่ะで今回のプログラムで僕以外の方の作品にも出てきたように沖縄今アメリカ軍基地、まあ、今というかずっと、アメリカ軍基地の建設の問題がある、場所で、で、僕は、その2013年の最初には、その沖縄の方の北の方に高江っていうところがあるんですけれども、そこがアメリカ軍の、まあ、基地問題で揺れてる土地 でそこの、反対する座り込みをして反対するっていう、人たちがいたんですけれども、そこに行って一緒に、座り込みをしていました。ค่ะก็ในงานของคุณคาวาดะนะคะก็จะมีประเด็นเรื่องของตัวฐานทัพอเมริกานะคะซึ่งโอกินาวาก็ได้เป็นฐานทัพมีสถานะเป็นฐานทัพของอเมริกาถูกใช้เป็นฐานทัพมาตลอดนะคะซึ่งก็จะเห็นในงานของท่านอื่นๆด้วยโฟกัสก็จะอยู่ที่พื้นที่ที่ชื่อว่าทาคาเอะนะคะเป็นพื้นที่ที่มีการทำประท้วงด้วยวิธีการซิทอินนะคะก็คือเข้าไปนั่งขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะでその、座り込みをしている中で、で、いろいろそのやっぱりその座り込みをしたりしているとそのどうしても沖縄戦の話を、地元の方からよく聞かせていただくことがあってでそこから、僕自身がその沖縄戦というものをどのようにその、体験できるかっていうことを考え
それで、遺骨収集のボランティアっていう活動を始めました。ค่ะซึ่งก็ตอนนั้นคุณคาร่าเองก็ได้เข้าไปพูดคุยกับคนที่ประท้วงผู้ประท้วงในตอนนั้นนะคะซึ่งพออยู่ในพื้นที่แบบนั้นเนี่ยมันก็มีการพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งที่เรียกว่าเป็นสงครามหรือเรียกว่าการปะทะที่โอกินาว่าในช่วงท้ายสงครามโลกครั้งที่สองนะคะช่วงก่อนที่ญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้นะคะก็ทำให้คุณคาวาดะเกิดความสนใจในการรบที่โอกินาว่าในประเด็นนั้นขึ้นมาแล้วก็เริ่มที่จะพูดคุยกับคนในประเด็นนั้นๆในประเด็นนั้นนะคะแล้วก็ได้ทำงานเป็นอาสาสมัครในพื้นที่ค่ะはい、それがこの作品を作るきっかけになった話です。で、タイの皆さんの映像を見させていただいて、映像がすごくよくできてるっていうふうに思ったのが本当に率直な感想で、すごく楽しめました。面白かったです。で、内容に踏み込んで質問しようかなっていうふうにも思ったんですけれども、まずは、その手前で、いろんな表現活動ができる中で、どうしてその映像っていうメディアを今選択したのか、そのことについて、それぞれの作家の方にお話を伺えたらっていうふうに思っています。以上です。僕からは。はい。ค่ะก็หลังจากที่ได้ดูผลงานของทางของฝั่งพุ่มกับฝั่งไทยแล้วนะคะก็รู้สึกว่าได้ตัวส่วนตัวของคุณคาวาดะเองก็คือสนุกมากนะคะคือดูแล้วก็รู้สึกค่อนข้างน่าสนว่าน่าสนใจมากเลยแล้วก็คิดว่าตัวเนื้อหาก็ทำได้ดีมากนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของเนื้อหาของสิ่งที่ถูกนำเสนอออกมาผ่านภาพยนตร์นะคะอยากจะถามถึงพ่วงกับไทยทุกท่านนะคะว่าในเครื่องมือในการสื่อสารหรือในการแสดงออกซึ่งมีอยู่หลากหลายเนี่ยค่ะทำไมถึงเลือกใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องนะคะอันนี้ก็คือเหมือนทางคุณคาวาดะเป็นประเด็นเพียงเท่านี้ค่ะこれはちょっとその今の川田さんの質問に答えてくれる方をちょっとウィワットさんがモデレートしてもらった方がいいと思います。なるほどです。はい。が、ในประเด็นที่คุณ川田ถามมาตรงนี้ถ้าคุณวิวัฒน์จะช่วยเขาเรียกว่าอะไรช่วยโมเดเรตให้หน่อยดีไหมคะว่าควรจะให้ท่านไหนช่วยตอบประเด็นนี้แล้วก็จะได้แนะนำตัวไปด้วยเลยค่ะเปิดไมค์หน่อยค่ะมิวอยู่ผมคิดว่าประเด็นนี้อาจจะต้องรบกวนพี่รุตแล้วล่ะครับค่ะจะこの点であればさすがにピンパカさんからお願いしますพี่นุชค่ะค่ะสวัสดีนะคะก็รู้สึกยินดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมในการสนทนาออนไลน์ซึ่งก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าอย่างขอพูดนิดนึงคือเรื่องโอกินาว่าก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับเราเหมือนกันที่เป็นคนไทยที่จะสนใจประเด็นต่างๆเกี่ยวในประเทศนะคะคืออย่างนี้ค่ะคือส่วนตัวเนี่ยเป็นผู้กำกับนะคะก็คือเป็นผู้กำกับเขียนด้วยโปรดิวเซอร์ด้วยต้องหยุดให้น้องแปลเนาะได้ค่ะโอเคหยุดตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือจริงๆจะรวบอีกนิดนึงก็ยังได้ค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแปลตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะคุณพิมพ์ภคทวีระซังですもう今回このセミナルに参加させていただいて本当に楽しみにしていました。それはなぜかというともう沖縄っていうテーマに関してもものすごくワクワクするテーマであるし、それはまあ今までその国内の出来事とかその社会的なことを中心に考えてきたんですが仕事してきたんですがそれその他の国の国内問題とか国際問題にはまだあんまり触ったことないんですというのがあってでピンパカーさん自身は監督以外にもプロデューサー、スクリーンプレイいろんな仕事を今してますはい、ก็คือ จริงๆ เราเป็นคนสนใจเรื่องราวต่างๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กรณีก็จะท้าความนิดนึงว่าทำไมเพื่อจะได้ตอบคำถามที่ถามด้วยคือโดยส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าโดยส่วนตัวของเราคือเราเป็นคนที่สนใจสภาพแวดล้อมอะค่ะเราสนใจพื้นที่ที่มันมีความแตกต่างแล้วเรามองภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ในฐานะที่เราเป็นคนใช้เครื่องมือเนี่ยแล้วเราก็มองว่าเราถนัดในการใช้เรารู้สึกว่า
ภาพยนตร์มันควรทำงานในแบบอื่นด้วยเหมือนกันที่นอกเหนือจากการที่มันพูดถึงความบันเทิงหรือความอะไรก็แล้วแต่ภาพยนตร์มันควรจะต้องลงลึกเข้าไป explore อะไรบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นหรือเราไม่เคยได้รู้จักเพื่อจะพาโลกทัศน์แบบนี้มาให้คนดูนะคะその先ほどあの川田さんのあの質問に答えるとそのあのピンバカーさん自身はもともと様々なことに対してあの興味を持ってあの、まあ、社会的なこととかに興味を持っていて特にあのその対立するような、スペース場所あるいはその叱ったようなあの多様なあの人々が共存する場所とかそういうところにあの興味を持ってあのちょっとあの考えたいっていうのがあの個人的なあの出発点です。そしてあのその映画っていうあの手段ですが、その映画っていうのはもうそのエンターテインメントとして見るだけじゃなくて社会的なことを考えるためのあの一つの手段であるというふうに考えています。ก็มันก็การที่เรามาทำไอโครงการ DS Young Filmmaker เนี่ยมันมาจากความสนใจในพื้นที่สันนิษฐานชายแดนภาคใต้ซึ่งคือเราไม่ใช่คนในพื้นที่สันนิษฐานชายแดนภาคใต้แน่ๆนะคะแล้วก็เราลงไปในพื้นที่สันนิษฐานชายแดนตั้งแต่ก่อนเหตุความไม่สงบนะคะก็คือลงไปด้วยกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันมีเรื่องความไม่สงบเกิดขึ้นนะคะก็ซึ่งอันนี้มันเกิดมาต้อง10กว่าปีแล้วนะคะไอ้ความขัดแย้งที่อยู่ในพื้นที่สันนิษฐานชายแดนภาคใต้เนี่ยมันทำให้เราสนใจแล้วเราก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันมีอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเรามองเห็นในสิ่งที่คนภายนอกเห็นน่ะมันจะมองความรู้สึกอีกแบบนึงนะคะมันก็เลยกลับมาเป็นการทำให้เราเริ่มสนใจที่อยากจะทำเรื่องทำหนังเกี่ยวกับพื้นที่สันนิษฐานชายแดนภาคใต้นะคะで今そのDS Deep South Young Film Maker っていうこのプロジェクトにあのなぜやったかっていうと、まあ、もっとあのその出発点から言うとあのパンパカヤさん自身はあの地元の人じゃないんですよねそのタイの、Deep South その南の方の、地元ではないんですがあの家族 の, あのことであの入ったりその場所にあのいたりするあの経験があってでその、ディープサウス南の方に行ったのは対立が起こる前の時期なんですでその対立衝突が起こっていたのがもう本当十何年前のことなんですね、結構時間を経ってしまったんですがでもそのだから対立衝突がある前に入ってでその後にそういう対立が起こった衝突が起こった中で、その周りのことを見ているとそのなぜこういうふうになったのかっていうのがあの質問に持ってでこれをどうやって理解するのかっていうのを考えると、まあ、それにあの映画が一つの映画映像が一つ の, あの手段理解するための手段であると思います。ก็เลยได้ทำหนังยาวเรื่องชื่อว่าภาษาไทยมันชื่อมหาสมุทรและสุสานนะคะแต่ว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ The Island Funeral ซึ่งหนังเรื่องนี้ฉายประกวดที่โตเกียวฟิล์มเฟสติวัลเมื่อประมาณปี2015นะคะแล้วก็ได้รางวัล Asian Future Award มานะคะก็พอหนังได้รับรางวัลเนี่ยหนังก็เดินทางไปฉายเทศกาลต่างๆตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนนอกเนาะเราทำอยู่กับพื้นที่สันนิษฐานชายแดนภาคใต้เราฉายไปทั่วโลกเลยเราก็เลยอยากกลับไปฉายที่พื้นที่คือเราถ่ายที่ปัตตานีเราก็เลยกลับไปฉายพอกลับไปฉายเนี่ยมันเป็นช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยเห็นนะคะในช่วงที่เราถ่ายหนังเนี่ยกับตอนหลังเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะคะค่ะで、そのそっから始まると長編の映画を撮ったことあるんですね。そのピンバカさん自身でその映画がアイランドフィネラル、あの島の葬式ですか？島の葬式っていう映画っていうタイトルですが、その映画自体は2015年の東京フィルムフェスティバルにも上映して、そしてAsian Feature Award
あの賞をもらって、でその賞をもらったらあのいろんなところにあの上映する機会があったんですね。でそれはもう本当その、タイの南の方で上映する前の機会だったんですね。そのタイで上映する前にいろんな場所で上映して、でもうだからそうなるとそのティンバカーさん自身も外の人間だし、あの南の人じゃないんですよ。で外の人間だけどその南で起こっていることについてあの映画を作って、でその映画がもう世界中のいろんな人に見せる機会はあったのに、その機会はあったけれども、もこれをあの 戻してその南の人間の人々にこれも見せたいっていうあの考えがあって、でそれを上映する機会があって、その、映画を撮った場所もパタニーだったんですね。あの場所がその一番その、まあ、前回のセミナーでもあったようにパタニーっていう国、共和国みたいなあの場所で、もともと共和国だった場所で映画も撮って、そして 2,3 年前にあの上映する機会があって、でまたその時にあの上映の時とあの映画を撮った時もあのことは結構また変化しました。全然違ったんですね、あのその社会的なあの環境が。でそういう感じだったんです。ค่ะมันก็เลยพอเราได้ลงไปฉายแล้วก็เริ่มตั้งคำถามว่าคือเราเป็นคนนอกเนาะเราเป็นคนนอกเรามองว่าเราสนใจพื้นที่เนี้ยในมุมแบบคนนอกเพราะฉะนั้นที่เราถ่ายทอดออกมามันจะเป็นมุมของคนนอกที่มองพื้นที่ในสันนิบาตชายแดนภาคใต้ก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกับคนดูแล้วก็น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะก็รู้สึกว่าทำไมเขาไม่เล่าเรื่องจากภายในออกมาเองเพราะเราคิดว่าในพื้นที่เนี้ยค่ะมันมีอะไรมากมายหลากหลายมากแล้วเรารู้สึกว่าพื้นที่บนความขัดแย้งอะค่ะมันมีเรื่องราวที่เรารู้สึกว่ามันเป็นวัตถุดิบในฐานะที่เราเป็นคนทำภาพยนตร์ได้และขณะเดียวกันการทำภาพยนตร์มันมีการ exploring อะคือเป็นการค้นหาอะไรอยู่แล้วในการทำงานเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลับมาแล้วก็ทำให้เราเกิดไอเดียว่าถ้าเราในฐานะที่มีความรู้หรือความประสบการณ์บางอย่างเกี่ยวกับภาพยนตร์เนี่ยเราสามารถที่จะผลักดันให้ประชาชนหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยที่เขาอาจจะขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์หรือว่าความรู้ทางด้านภาพยนตร์เนี่ยช่วยกระตุ้นให้เขาทำหนังที่เล่าเรื่องของเขาเหมือนเป็นเสียงของพวกเขาออกมาแล้วเราก็ช่วยทำให้มันสามารถที่จะพัฒนาออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้คนทั่วไปได้รับชมได้ด้วยเหมือนกันค่ะก็เลยมาเป็นที่มาของโครงการของ DS Young Filmmaker ค่ะでその上映した機会の上映した時にその映画を見に来てあのくださる方々とあのお話しする機会があって、でその時にまあそのピンバカーさん自身は外の人間であって、外のあの目から外の人間のっていう目からあの見て映画を作ったんですが、いやもちろんあの語ってることもあの多分その中にいる人間とは結構あの違っているだろうし、逆にそこで出会った人々、特に若者たちにもあの語る機会があればなと思いました。でそういう時になんていうんですか、あの語るものだけじゃなくて語る手段ですね、その映画っていうその映画の作り方、あるいは映画の作りにたどるまで のいろんなあの段階があるんですよね。でそれをもし自分が持っている、スキルや、知識を共有、その若者に共有できたら、彼らは自分からその自分の話を、もっと他の、場所にいる人たちに伝えることはできるだろうし、でそもそもその対立した場所の話って多分あの映画になるような話ではあるし、もっとその話があの外に出てきたらと思って、この、DS Young Film Maker というプロジェクトに取り組んできました。ขออีกนิดนึงก็คือว่าการที่เราเนื่องจากว่าเด็กและเยาว์น้องๆในที่ในพื้นที่สันนิบาตชายแดนนะคะคือถ้าปกติแล้วเนี่ยคือถ้าเขาไม่มาเรียนส่วนกลางคือมาเรียนกรุงเทพนะคะไอการเรียนรู้เรื่องภาพยนตร์อ่ะที่นู่นมันค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าที่นู่นเองแม้กระทั่งเรื่องการฉายหนังอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้มีเยอะคือเด็กๆอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องแบบก็ถ้าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันก็มีส่วนช่วยในการที่รับชมได้มากขึ้นขณะเดียวกันไอ้มุมมองเรื่องการทำหนังมันเป็นของใหม่สำหรับน้องๆที่ไม่เคยมีประสบการณ์ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าเราอ่ะ
ชื่อในภาพยนตร์อย่างเดียวว่าภาพยนตร์มันสามารถพาเราไปเจออะไรในมุมมองใหม่ๆในฐานะที่เราเป็นคนทำหนังเราคิดว่าภาพยนตร์มันทำให้มันเป็นการที่ทำให้มันเป็นการแชร์กันได้ค่ะมันแชร์กันระหว่างเราไปสู่คนอื่นแล้วก็ทำให้ภาพยนตร์เป็นของเขาได้เหมือนกันด้วยการที่เขา voice ออกมาเพราะฉะนั้นเราถึงรู้สึกว่าภาพยนตร์มันไม่ใช่แค่ของเราคนเดียวมันสามารถส่งต่อได้ค่ะเดียวกันมันส่งต่อแบบไหนเขาก็ถูกจะใช้ยังไงก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่มันก็เป็นสิทธิเสรีภาพที่เขาจะใช้ต่อมาค่ะで、あの、もっと、あの、もう少し、あの、その背景を、あの、話すと、タイの南、特にその、ディープサウスっていう場所っていうのは、もともとあんまり、その映画作り、その映画制作の、あの、教育があんまりない、あの、アクセスする機会がない、あの、地域ではあるんですね。もう、あの、バンコクに出てきて、バンコク、あるいはその中央部の大学でも通わなければ、映画制作に携わることは多分、まあ、ほとんどないでしょう。という、その映画という手段自体もまた新しいんです。そのディープサウスにいる、人たちにとっては。で、そのピンバカーさん自身は、あの、映画、作りっていうのが探検することではだと思っているし、その探検してその物語を語ることによって自分たちのボイス、自分たちの声をあの見つけることもできるでしょうと思います。で、そうなるとそのこのプロジェクトをやっているピンパカーさんは、映画っていうあの手段に、なんていうんですか、あの希望を持っているっていうだけじゃなくて、その映画っていう手段がシェアする、あの、その物語をシェアする一つの手段であると思っていて、で、もちろんその語り方あるいは何を語るかはもちろんその映画制作者の、あの、その自身の、あの自由なんですが、その、この手段自体が、声を、あの、持つこと、ができるように可能にするし、シェアするあの他の人に話を持っていくことができると思います。はるかさんに戻します。はい、ありがとうございました。川田さん大丈夫ですか？これさらに聞きたいことがあったら今そのまま返してもらっても大丈夫ですけれど。今とりあえず一回大丈夫です。はい。はい。ありがとうございました。ありがとう。じゃあちょっと続けて、日本の作家さんの紹介、自己紹介に戻りたいと思います。プログラム2の、じゃあ、キュンソメさん、次お願いします。ขอบคุณมากค่ะ。เดี๋ยวขอขยับไปที่คุณ、キュンソメนะคะ。プログラムที่2ค่ะ。どうぞ。はい。どうも、こんにちは。サワディーハー。こんにちは。私たちはキュンチョメという、2人組のユニットです。ค่ะ ชื่อคุณจอมเป็นชื่อเป็นชื่อยูนิตนะคะก็คือเป็น2คนทำงานด้วยกันค่ะ。で、私たちは、ベースは日本なんですけれども、いろんなところに行って、映像作品を作ることが多いですね。ซึ่งทั้งสองท่านนะคะก็อาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นหลักแต่ว่าเดินทางไปในที่ต่างๆเพื่อที่จะทำภาพยนตร์ค่ะで例えば、タイでも映像を作ったことがありますしあとは、例えばドイツではシリア難民の人と一緒に作品を作ったりとかあと最近だと香港に行って、まあ、香港と日本の歴史と今の民主化運動ですねについての映像を作ったりなんかもしていますค่ะซึ่งก็ถ้าตัวอย่างของประเทศที่เดินทางไปทำภาพยนตร์ถ่ายทำภาพยนตร์นะคะก็จะมีอย่างของเมืองไทยก็เคยมานะคะแล้วก็เคยไปถ่ายทำชีวิตของคนผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในเยอรมันนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มีไปที่ฮ่องกงนะคะซึ่งก็ไปดูถึงความสัมพันธ์ของฮ่องกงกับญี่ปุ่นในประวัติศาสตร์ของฮ่องกงกับญี่ปุ่นนะคะแล้วก็รวมถึงการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงด้วยค่ะで、今回のこの映像祭では沖縄で撮ったもの、完璧なドーナツを作るという作品を出しています。ค่ะ、ซึ่งในของงานเทศกาลภาพยนตร์ครั้งนี้นะคะก็ได้นำเสนอผลงานโดนัทนะคะไม่แน่ใจว่าชื่อเต็มภาษาไทยมีชื่อภาษาอังกฤษอะไรนะคะเป็น making a perfect piece of donut ใช่ไหมคะですで
その作品がどんなものかというのをちょっと簡単に説明しますと、沖縄には2つのドーナツがあるっていうことに気がついたんですね。で、それは何かというと、一つは、まあ、穴の開いた丸い、こう、アメリカのドーナツ。普通のドーナツですね。うん、で、もう一つが、沖縄に伝統的にあるサーターアンダギーという、こう、拳型のボール状のドーナツです。うん、ค่ะซึ่งในโอกินาว่านะคะก็จริงๆมีโดนัทอยู่2ประเภทนะคะประเภทแรกก็จะเป็นแบบอเมริกันนะคะก็คือมีรูอยู่ตรงกลางแบบที่เรารู้จักกันดีนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยชื่อว่าซาต้าอันดากีเป็นโดนัทแบบดั้งเดิมของโอกินาว่าเองนะคะมีลักษณะเป็นแบบไม่มีรูนะคะเป็นคล้ายๆทรงคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเหมือนมัดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเล็กกว่านิดนึงค่ะで私はその2つのドーナツを見たときにこのアメリカのドーナツと沖縄のドーナツを、まあ、沖縄にたくさんある米軍基地のフェンス越しに合体させたら、穴がない完璧なドーナツができるんじゃないかと思ったんですね。ค่ะซึ่งไอเดียของการทำหนังเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเอาโดนัทสองประเภทนี้นะคะมาประกบกันโดยที่ประกบกันแบบข้ามรั้วของฐานทัพทหารอเมริกันที่อยู่ในโอกินาวานะคะมันก็จะกลายเป็นเพอร์เฟกต์โดนัทเป็นโดนัทที่สมบูรณ์หรือเปล่านะคะまあとはいえドーナツの話なんですけどでもそこには多分いろんな意味が含まれてしまうしなんだろうなうまく言えないけどこうそれをピースフルにやることってできないというか違うなと思ったんですねなんて言うのかなค่ะซึ่งฟังดูก็เหมือนจะเป็นแบบเรื่องของโดนัทใช่ไหมคะแต่ว่าในการที่จะพูดเรื่องนี้มันก็คงจะมีเรื่องอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งมันทำให้การเล่าเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเล่าเรื่องแบบ peaceful แบบสันติขนาดนั้นนะคะなので私たちはその2つのドーナツを持って沖縄のいろんな立場の人たち基地に反対している人も賛成している人も何も言えない人もいろんな人の場所にこの完璧なドーナツを作ることをどう思いますかっていうのを聞きに行ったんですね。ค่ะ、ซึ่งก็เลยลองเอาไอเดียนะคะว่าเราจะสร้างโดนัทที่สมบูรณ์แบบก็คือเอาสองอันมาประกบกันเนี่ยลองไปถามคนต่างๆที่อยู่ในโอกินาว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เห็นด้วยกับฐานทัพอเมริกันหรือคนที่ไม่เห็นด้วยหรือคนที่ไม่สามารถจะแสดงความเห็นของตัวเองได้ลองถามเขาดูว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับไอเดียนี้ค่ะ。で、今回出している映像はまあ100分ぐらいあるんですが。沖縄の本当にいろんな人たちが出てきてこうドーナツを持ってなんというかこう悩んだり言葉を濁したりいろんなことを言ってくれたりするという映像なのでぜひ見てほしいですค่ะซึ่งในเทศกาลครั้งนี้ที่เอามาให้ดูก็จะเป็นการเอามีระยะเวลาประมาณ100นาทีนะคะซึ่งก็จะได้เห็นคนในหลายๆแบบนะคะที่พูดถึงไอเดียนี้ทั้งคนที่เห็นด้วยทั้งคนที่รู้สึกแปลกประหลาดใจรู้สึกแบบไม่รู้จะตอบยังไงอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นหลากหลายรูปแบบค่ะで質問をぜひさせてもらいたいなと思うんですがまず新南部の映像を私ほとんど見たことがなかったので特に若い人たちの映像をすごいたくさん見えたことが超嬉しかったですค่ะซึ่งเดี๋ยวต่อไปจะเป็นประเด็นคำถามนะคะซึ่งจริงๆแล้วทางคุณเคียนโจมเองก็ไม่เคยดูงานของทางภาคใต้ของเมืองไทยนะคะมาก่อนเลยก็จริงๆก็เลยเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะแถมยังเป็นงานของผู้กำกับอายุน้อยด้วยนะคะก็เลยตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากนะคะที่ได้มีโอกาสได้ดูで今回は若い方特にもしできたら女性の方に聞いてみたいんですがあなたにとって新南部の完璧な状態っていうのはどんな状態を想像しますか？ค่ะก็อยากจะขอถามทางผู้กำกับชาวไทยนะคะซึ่งถ้าเป็นไปได้อยากจะถามทางผู้หญิงนะคะว่าทางสำหรับท่านแล้วเนี่ยรูปแบบเขาเรียกอะไรสามจังหวัดหรือจะเรียกว่าพื้นที่ภาคใต้ South Deep South ของเมืองไทยเนี่ยค่ะที่ชายแดนใต้สุดเนี่ยว่าเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยความสมบูรณ์แบบของชายแดนใต้สุดในความคิดของท่านเนี่ยคิดว่ามันเป็นยังไงค่ะอันนี้ก็แน่นอนครับต้องเป็นน้องอามีนาค่ะอามีนาลิ้วก่อนครับอามีนาさんそうがお願いしたらいいと思いますけど一緒に自己紹介も含めてやってもらえたら嬉しいですと
伝えください。ก็เดี๋ยวจาก็โมเดอเรเตอร์สองท่านเห็นตรงกันนะคะว่าน่าจะต้องเป็นน้องอามีนานะคะที่ตอบประเด็นนี้ก็ยังไงทางคุณฮารุกะบอกว่ารบกวนช่วยแนะนำตัวไปด้วยพร้อมๆกันเลยละกันนะคะมาสเตสวัสดีค่ะหนูชื่ออามีนาอาแลนะคะก็ตอนนี้อยู่ม.6ปีสุดท้ายของโรงเรียนมัธยมปลายค่ะแล้วก็หนังเนี่ยได้ทำตอนปีที่แล้วนะคะก็คือปี2019ค่ะเป็นระยะเวลา8เดือนแล้วก็พื้นฐานแล้วเนี่ยเป็นคนยะลาค่ะแล้วก็ได้ไปเรียนที่จังหวัดปัตตานีค่ะก็ถือได้ว่าเป็นคนในค่ะแล้วก็หลังจากที่มีโครงการนี้นะคะก็ได้มีโอกาสได้ทำหนังแบบสเกลใหญ่แบบว่าได้ฉายในภาพยนตร์เป็นครั้งแรกค่ะアミナです。で、今、高3年生です。で、去年の、2019年で、初めて、長い、時間を渡って映画を作りました。で、この、しかもこのスケールで映画館で上映させるっていうのがもう初めてです。全部の時間、かけた時間は8ヶ月で、そのアミナさん自身は、ヤラーっていう県に、で、生まれたんですが、今、パタニーで、学校に通、パタニーの学校に通っています。まあ、要するに、うちの人間です。ก็หนังของหนูนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับปัญหาท้องในวัยเรียนของวัยรุ่นนะคะหนูต้องตอบคำถามก่อนหรือว่าแนะนำหนังของหนูก่อนดีคะแนะนำตัวก่อนดีไหมคะแนะนำตัวก่อนแนะนำหนังก่อนก็ได้ค่ะโอเคค่ะก็หนังของหนูนะคะก็จะเป็นเรื่องปัญหาท้องในวัยเรียนของวัยรุ่นค่ะแต่ว่าปัญหาเนี้ยมันก็ยังไม่ได้เป็นปัญหาที่แบบว่าใหม่หรือว่าแตกต่างจากส่วนอื่นของประเทศไทยเพราะว่าไม่ใช่แค่มันไม่ได้มีแค่ใน3จังหวัดค่ะแต่ว่าหนังของเราเนี่ยจะไปเน้นตรงที่การตอบรับหรือว่าแบบปฏิกิริยาของคนในสังคมแล้วก็ของพ่อแม่ที่มีต่อปัญหานี้ของ3จังหวัดของคน3จังหวัดค่ะで、まずその映画の紹介を少ししたいと思います。で、アミナさんの映画は、その学生、学校に通っている生徒ですね。生徒の、妊娠のことです。で、まあ、妊娠の問題っていうのは、別にこの新南部の特別な問題でもないし、新しいことでもないです。だから、何を、新南部の、側面で見るかというと、この妊娠、高校生でありながら妊娠するっていうことに対する、この地域の人たちのリアクションですね。で、まあ、先生だったり、両親、その親の人たち、親御さんだったり、その人たちのリアクションを取りました。ค่ะแล้วก็อีกเสริมอีกนิดนึงนะคะก็โดยเฉพาะ3จังหวัดที่เป็นสังคมมุสลิมเป็นส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะมีรีแอคชั่นหรือว่ามีข้อห้ามหรือว่ามีกฎเกี่ยวกับหลักศาสนาเรื่องการท้องการแต่งงานอะไรนี้ที่แตกต่างกับศาสนาอื่นๆค่ะก็เลยจะไปเล่นที่ประเด็นนั้นค่ะでこの新南部の人たちのリアクションがなぜ他の地域のリアクションとは違うかというと、この新南部の人たちは、ムスリムであって、そのイスラム教徒の、ルール、あるいはその結婚に対する考え方が、他の、地域の人たちと結構違っています。はい。ก็สำหรับคำถามนะคะที่ถามว่า3จังหวัดที่สมบูรณ์แบบในความคิดของหนูคือยังไงใช่ไหมคะ?ก็หนูคิดว่าเป็นยังคงความเป็นโลเคอลยังคงความเป็นวัฒนธรรมของคนในพื้นที่3จังหวัดยังคงมีให้เห็นทั้ง2วัฒนธรรมค่ะทั้งมุสลิมแล้วก็ไทยศาสนาพุทธแล้วก็มีแบบคนวัฒนธรรมจีนด้วยค่ะใน3จังหวัดโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกกันหรือว่าตั้งแง่ต่อกันว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงเป็นอย่างนี้และทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือเราสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยที่เข้าใจกันและกันอย่างแท้จริงค่ะで、その、先ほど、金城明さんから、いただいた質問ですが、パーフェクトな、新南部、
はアミナさんにとってはどういう場所かっていうと、そのまずはそのこのローカルな、まあ、伝統的な、なんていうんですか、伝統がまだ残ったままの、この地域であってほしい、まずそれが一つ目で、そしてそのローカル、そして伝統的な場所っていうのはどういう場所かというと、その多様なカルチャーが、文化が共存する場所であると思います。でこの地域ではムスリムだけじゃなくて、仏教徒の人たち、そして華僑の人たちも共存しています。でこの人たちが一緒にまあ、ピースフルに一緒に住む、共存することができるのは、差別されない、お互いに差別をしないこと、そしてそのお互いの存在自体に何て言うんですか、なぜあなたはこうであるかとか、そういう質問をしないことっていうのが、その何て言うんですか、まあそういうお互いの存在に疑問を持ったりするような感じじゃなくて、お互いのことを理解しようとする、理解、本当に理解できるような場所だったらパーフェクトだと思います。なるほど、ありがとうございます。めちゃめちゃいい答えをいただいて、すごい胸がいっぱいです。ごっくんかーごっくんまーなかーごっくんきんちゃんめぼわーあおぺんかんとぴばふんらおこれはれーばぷんたんまーくれーかーごっくんまーかー。ありがとうございました。アミーナさんでいいんですかね、日本。アミーナさん、ありがとうございます。じゃあまた引き続き自己紹介の方に戻ってもらいたいと思います。プログラム3番の、中村龍吾さん、お願いしてもいいですか。中村さん、お願いします。こんばんは。ลำดับต่อไปเดี๋ยวจะขอเป็นให้คุณนักมุระริวโกนะคะผู้กำกับในโปรแกรมที่3ช่วยแนะนำตัวด้วยค่ะどうぞ。ちょっと今アミーナさんの言葉にすごい感銘を受けて、自分が今何を喋ろうと思ってたか全く分かんなくなっちゃったんですけれども、ค่ะเมื่อกี้ฟังคำตอบของน้องอามีนาแล้วก็มีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรประทับใจมากตื่นตันมากตอนนี้เลยแบบว่ากลายเป็นว่าลืมที่ตัวเองเตรียมไว้นะคะどうぞ。まあ、今回僕は2つの作品を、映画祭に参加させていただいたんですけれども、一つが2010年に制作したヤギの冒険って The Catcher on the Shore っていうものと、うん、あと2016年に制作した人魚に会える日っていう Girl of the Sea かの2作品を今回上映させていただきました。で、まあงานของคุณนากามูระริวโกนะคะในงานเทศกาลครั้งนี้ก็ได้นำเสนอผลงาน2ชิ้นด้วยกันค่ะชิ้นแรกเป็น The Catcher on the Shore นะคะซึ่งสร้างขึ้นในปี2010แล้วก็ชิ้นที่2จะชื่ออะไรนะคะคุณวิวัฒน์รบกวนช่วยนิดนึง Girl of the Sea ครับ Girl of the Sea นะคะสร้างขึ้นในปี2016ค่ะでも一つ目の The Catcher on the Shore に関して言うと、これは沖縄でヤギを食べるという文化があって、日本の中でその文化があるのが沖縄だけだったので、まあ、その沖縄の食文化っていうものを伝えようっていうことで、まあ、制作をしました。ค่ะสำหรับงานแรกนะคะก็ The Catcher on the Shore เนี่ย The Catcher on the Shore เป็นงานที่พูดถึงการกินแพะนะคะซึ่งการกินแพะเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างยูนิคของชาวโอกินาวาคือถ้าในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีแค่ที่โอกินาวาที่เดียวค่ะที่รับประทานแพะนะคะก็เลยอยากจะใช้ภาพยนตร์เล่าเรื่องของวัฒนธรรมการรับประทานการกินของคนโอกินาวาค่ะもう一つのガールオブザシーに関しては沖縄先ほどからも話に出てますように米軍基地というものがあるんですけれども、まあ、なかなかその基地の存在に対して僕ら若い世代が何か意見を言ったりだとか、その意見がテレビを通して全国に広まったりっていうことが、まあ、これまで僕の肌感覚としてあんまりなかったので、実際に沖縄に住んでいる僕ら若者が基地に対してどう思っているのかっていうのを伝えようっていうことで制作した映画です。
ค่ะส่วนงานชิ้นที่2นะคะก็เป็นงานที่พูดถึงฐานทัพอเมริกันนะคะซึ่งในหลายๆท่านเนี่ยก็ได้พูดถึงไปบ้างแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วคนที่อาศัยอยู่ที่โอกินาว่าโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยๆเนี่ยค่ะคนรุ่นใหม่เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้มีความใกล้ชิดหรือรู้สึกร่วมไปกับประเด็นปัญหาเรื่องฐานทัพอเมริกามากนักอะนะคะก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาคิดอยากจะคิดกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นแล้วก็นำประเด็นนี้นำเสนอความเข้าใจความคิดของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับประเด็นของฐานทัพอเมริกาค่ะでこの2つの作品に関して言えることとして共通していることがあって僕がずっと映画を通して伝えたかったことっていうのは普通の沖縄日常的な沖縄の姿っていうのを映画を通して映像を通して伝えたいということがあって、うん、でも沖縄って日本の中でも観光地としてたくさんの人たちが訪れて青い海だったり豊かな自然っていうものを求めてたくさんの人が来るんですけれども、そういった観光として飾られた沖縄ではなくもっともっと自分たちの実際住んでる人が何を持ってどう感じてるのかっていうのを映像だったら伝えられるんじゃないかっていうのでこのだキャッチャーオンダショアとガールオブザシーに共通してずっと続けていることはそういった自分たちが何を持っているのかっていうのを伝え続けてきました。ค่ะซึ่งถ้าพูดถึงประเด็นร่วมของงาน2ชิ้นของคุณนากามูระเองเนี่ยค่ะก็เป็นประเด็นเรื่องของการเล่าถึงโอกินาว่าที่เป็นโอกินาว่าแบบธรรมดาแบบที่คนโอกินาว่าทั่วๆไปมองเห็นน่ะนะคะก็คือในความคิดของคนญี่ปุ่นเนี่ยโอกินาว่าถูกมองว่าเป็นพื้นที่แบบสำหรับการท่องเที่ยวอะค่ะใครๆก็จะนึกถึงน้ำทะเลสีฟ้านึกถึงการพักผ่อนในรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีโอกินาว่าในมุมอื่นๆก็เลยคิดว่าถ้าเป็นหนังถ้าเป็นภาพยนตร์อะค่ะน่าจะสามารถสื่อถึงมุมมองของคนที่อยู่ข้างในโอกินาว่าต่อสภาพความเป็นอยู่ทั่วไปหรือแบบทำคือคุณนากามูระใช้คำว่าโอกินาว่าแบบธรรมดาแบบชีวิตประจำวันออกมาได้ค่ะなのであの沖縄はたくさんこれまでも映画が撮られているのでそういったお金をかけた映画たちと今回この映画祭上映された映画たちを比較してぜひ見てもらえたらなと思いますค่ะซึ่งจริงๆแล้วโอกินาว่าเนี่ยก็ถูกฉายภาพในภาพยนตร์มากมายนะคะเป็นสถานที่ที่มีการถ่ายภาพยนตร์เยอะแต่ว่าถ้าได้ลองเห็นโอกินาว่าในภาพยนตร์เหล่านั้นกับโอกินาว่าในภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลครั้งนี้เนี่ยก็จะน่าจะเห็นความแตกต่างได้นะคะก็อยากให้ลองดูกันค่ะあの僕からの質問なんですけれどもあの今回あのタイで映画を撮っていらっしゃる若者というか若いディレクターの皆さんが集まっていただいたと思うんですけれども皆さんが何が楽しくて映画を撮ってるのかなっていうのをすごい聞きたいですค่ะก็เป็นคำถามจากของคุณนากามูระนะคะต่อถึงผู้กำกับไทยนะคะว่าอยากรู้ว่าผู้กำกับรุ่นใหม่ทุกท่านเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรมีค้นพบความสนุกอะไรในการถ่ายภาพยนตร์นะคะในการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยมีอะไรที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นความสุขหรือเป็นความสนุกของแต่ละท่านบ้างก็อยากทราบตรงนี้ค่ะโอเคคิดว่าน่าจะต้องมันเล่นเกมเลยเนาะ คิดว่าน่าจะเป็นน้องภัยสิทธิ์เนาะในฐานะของนักเรียนหนังนะครับちょっとゲームあのなんていうんですかゲームらしくバラエティらしくなってきましたがあのそのパイシットさんにあのこの質問に答えてもらいたいと思いますให้น้องパイシットแนะนำตัวด้วยดีไหมคะครับแนะนำตัวแล้วก็หนังที่ทำค่ะได้ครับนั่นเองฮะตื่นเต้นโอเคครับเดมัสパイシットหวังรังสีเดชิตครับเป็นผู้กำกับหนังสารคดีเรื่องอพอครับWatashi wa Paisit desu. Yoroshiku onegai shimasu. ค่ะก็คุณ Paisit นะคะหวังรังสีสถิตนะคะเป็นPaisit san desu. で、あの、ドキュメンタリーの、あの、アポっていうドキュメンタリーの、あの、監督をしました。で、あの、先ほど、岩戸さんがなぜ、あの、この Paisit さんに質問答えてもらいたいかっていうと、あの、映画を勉強してます。ก็สำหรับผมความสนุกของการทำหนัง
ก็หนังของทุกท่านทางพุ่งกับชาวญี่ปุ่นก็ได้ดูมาจนหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทุกเรื่องสนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละคนก็มีความสนุกในการทำภาพยนตร์ของแต่ละคนเหมือนกันฮะแล้วก็ด้วยที่ผมทำหนังสารคดีแล้วก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องโดนัทแล้วของคุณคาวาดะเรารู้สึกว่าเราเข้าใจความรู้สึกตอนเข้าไปเจอเหตุการณ์จริงๆเหมือนการสนุกของผมตอนทำเรื่องอพอหรือว่าการทำหนังมันเหมือนเราได้ประสบการณ์ใหม่ไปด้วยหรือแบบเราได้เรียนรู้จากสิ่งที่ทำเพราะว่าบางทีตอนผมทำสารคดีผมจะไม่รู้มาก่อนว่าเราจะต้องไปเจออะไรบ้างแบบเป๊ะๆสิ่งที่เราต้องเจอใหม่คือเหมือนเราได้เปิดโลกใหม่ในการแบบทำหนังรู้สึกว่ามันเป็นการเติบโตขึ้นเป็นการเจอปัญหาแล้วเราต้องแก้ปัญหารู้สึกว่ามันทำให้เราเรียนรู้อะไรได้เยอะๆขึ้นมากรู้สึกว่ามันสนุกเพราะอย่างเงี้ยครับで、この今回の、その日本側の監督さんの作品も全部見ました。で、その全部ものすごく楽しかったです。で、自分にそのパイセットさんにとって何が映画作りの楽しさかっていうと、そのドキュメンタリーを作る人間としてその皆さんの映画を見て特にその川田さんとキュンジュメさんのその出来事があってその出来事を撮るっていうそのプロセスをそれを見てその撮っているプロセスを少し想像しましたで多分そういうような気持ちは似ているんだろうなと思いますでそれが どういう気持ちかっていうと何に出会うのかは分からないそしてもうこれが体験するこの体験すること自体は何になるかもわからないその新しい体験ができるのが多分それが一番映画スクールの作りの一番の楽しみですでまあそういう過程の中で自分も成長するしその起こっているその前の目の前に起こっている問題を一つ一つ解決していくのもなんていうんですか自分が経験する成長する過程の一つであってまあその過程の中で自分もスキルアップできるっていうのがまあその映画スクールチャレンジでもあり楽しみでもあります。ありがとうございました。カプン、はい、カプンマーカー。はい、あ、中村さん何かコメントとかありますか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。じゃあ沖縄日本のプログラムからはラストの最後の4つ目ですね。4つ目の福地理子さんから自己紹介をお願いしたいと思います。ลำดับต่อไปจะขอให้ผู้กำกับทางฝั่งญี่ปุ่นในโปรแกรมที่4นะคะคุณฟุกุจิริโกะนะคะช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะはじめまして福地理子と申しますค่ะชื่อฟุกุจิริโกะนะคะ沖縄県の北部という恩納村という村の出身ですค่ะคุณริโกมาจากหมู่บ้านที่ชื่อพื้นที่ที่ชื่อว่าออนนาซอนนะคะเป็นพื้นที่ด้านเหนือของเกาะโอกินาวาค่ะ私の住んでいる場所は海外や日本から観光地としてものすごく人気の場所で、まあコロナでちょっと減ってしまったんですが、もう本当に村を歩いてるともう必ず観光客に出くわすといった、まあ、海がすごく綺麗な場所です。ค่ะซึ่งพื้นที่ที่คุณนิโกะอยู่นะคะก็เป็นพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากทั้งในหมู่คนญี่ปุ่นแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะก็ดังนั้นถ้าอยู่ในพื้นที่เนี้ยเดินออกมายังไงก็จะต้องเจอนักท่องเที่ยวนะคะแต่โอเคตอนนี้เป็นสถานการณ์ช่วงโควิด-19ก็เลยจะเจอน้อยลงหน่อยค่ะ私は東京造形大学という大学を出て、その卒業制作に当たるのが今回上映してさせていただいた2作品のうちの1本クリアになります。は、
ซึ่งงานที่นำเสนอในครั้งนี้นะคะก็เป็นงานที่สืบเนื่องมาจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยโตเกียวโซเคนะคะก็จะเป็นงานชื่ออะไรนะคะโทษทีฟังไม่ทันนะคะ Boundaries กับ Clear ฮะ2เรื่องเป็น Boundaries กับ Clear นะคะ2เรื่องค่ะตอน2เรื่องครับその卒業した後に、1年半年ぐらい、沖縄の JAXA という、まあ、JAXA が管轄する施設、まあ、JAXA っていうのはあの、アメリカでいう NASA みたいなところで人工衛星とか の、 あの追跡管制を行っている場所なんですけど、そこで働いた時にその上空から撮られたその土地の映像みたいなものにすごくこう衝撃を受けて、今回2作品目に上映させていただいたバウンダリーズっていう作品はそれドローンで撮影してるんですけれども、それはもともとその人工衛星の俯瞰した映像にすごく興味があったからっていうのがあります。ซึ่งหลังจากที่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะคะก็จบหลังจากที่จบการศึกษามาเนี่ยก็ได้ไปทำงานอยู่ที่จักซ่านะคะซึ่งจักซ่าเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนนาซาของญี่ปุ่นนะคะก็เป็นองค์กรที่ทำพวกเรื่องการส่งดาวเทียมไปอวกาศหรือว่าการทำทดลองการวิจัยต่างๆในอวกาศนะคะซึ่งตอนที่ทำงานตอนนั้นเนี่ยก็ได้ดูพวกแบบภาพถ่ายดาวเทียมอะค่ะซึ่งก็เลยทำให้เกิดความสนใจในภาพถ่ายในลักษณะนั้นภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวในลักษณะนั้นนะคะก็เลยเป็นที่มาของงานชิ้นที่2ก็คือ Boundaries ค่ะ現在は沖縄に拠点を移していて、主に沖縄の、まあ、北部近辺で撮影映画制作をしております。ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ย้ายกลับมาที่โอกินาวาในพื้นที่ตอนเหนือแล้วนะคะก็ใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานถ่ายภาพยนตร์อยู่ในบริเวณนี้ค่ะタイの、タイ側の質問なんですけれども、私は沖縄で自分の作品をちゃんと映画館でかけたことがなくて、まあ、東京とか、まあ、こういったオンラインなどでは上映があるんですけれども、タイの新南部などでこう上映する際に、例えばミニシアターだったりとか、その地元とすごくこう近い場所というか、そういう上映できる、まあ、美術館でも何でもいいと思うんですけど、そういった場所があるのか、まあ、もしくはそういった活動が あるのかっていうのをお伝えさせていただきたいなと思います。ค่ะสำหรับคำถามที่อยากจะถามทางฝั่งของชาวไทยพุ่งกับชาวไทยนะคะก็คือว่าตัวคุณลิโกเองเนี่ยค่ะหนังของคุณลิโกเนี่ยไม่เคยได้ฉายในโรงหนังที่โอกินาวาเลยค่ะก็ที่ผ่านมาก็จะไปเป็นการฉายผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปฉายที่โตเกียวนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะถามว่าของทางฝั่งภาคใต้ของเมืองไทยเนี่ยค่ะมีการฉายหนังบ้างมากแค่ไหนหรือว่าหนังของแต่ละท่านได้มีโอกาสฉายอยู่ทางพื้นที่ในพื้นที่มากแค่ไหนนะคะไม่ว่าอาจจะไม่ใช่การฉายในภาพยนตร์อาจจะเป็นการฉายตามพิพิธภัณฑ์หรือว่าตามศูนย์วัฒนธรรมหรือว่าตามพื้นที่อื่นๆเป็นอะไรก็ได้นะคะอยากทราบว่าได้มีการสภาพของการฉายหนังในทางภาคใต้ใน3จังหวัดภาคใต้เป็นยังไงบ้างคะจริงเป็นเรื่องช่วยตอบได้แต่ว่าผมให้น้องเบตอบก่อนดีกว่าในฐานะของคนในพื้นที่ว่านอกจากก็แนะนำตัวเหมือนเดิมนะฮะแนะนำตัวแนะนำหนังแล้วก็นอกจากหนังของตัวเองแล้วก็แบบการได้ดูหนังใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไปถึงหนังเรื่องอื่นๆแบบอื่นด้วยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับで、あと、マハマスベさんに、この質問に、答えるとともに、自己紹介もしてもらいたいと思います。で、スベさん自身はもう、南の人なので、その南の人、その新南部の人たちが、その、まあ、自分たちの上映だけじゃなくて、他の映画を見ること、そういう経験についても、ちょっと、語ってもらいたいと思います。ผมมัวมาซูเบเดงครับก็ในหนังที่ทำนะครับหนังเรื่อง The Life ชีวิตในโลกใบเดียวกันครับก็โดยส่วนตัวแล้วถึงไม่ขั้นถึงกับว่าเป็นคนที่ทำหนังนะครับแต่ว่าเป็นคนที่เป็นแค่เด็กนะครับที่ชอบดูหนังแล้วก็อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆครับโดยผมคิดว่านะครับแต่ก่อนนะครับตอนนี้ผมย้ายมาเรียนอยู่ที่กรุงเทพนะครับเพิ่งเข้ามานะครับแล้วตอนที่ผมได้อยู่ใน3จังหวัดผมเป็นคนที่จังหวัดนราธิวาสนะครับ
เมื่อย้อนประมาณที่ผมประมาณม .3 นะครับผมรู้สึกว่าในสมัยก่อนนะครับในการทำหนังหรือว่าการดูหนังใน3จังหวัดนะครับมันค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าไม่มีใครที่คอยสนับสนุนแต่ผมว่ามามีหลายคนนะครับที่เช่นเด็กๆอย่างผมแล้วก็ยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนที่อยากที่จะทำหรือว่าอยากจะสร้างหนังอยากจะเล่าเรื่องราวในสิ่งที่เขาพบเจอเป็นหนังนะครับมีอยู่มากแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงนั้นมากกว่าตอนนี้ซึ่งตอนนี้ผมก็มีหลายกลุ่มที่มีการประกวดบ้างแล้วก็มีส่งเสริมให้เด็กๆเยาวชนได้ทำหนังได้เล่าเรื่องราวในพื้นที่ของตัวเองมากขึ้นครับムハマスベデンです。で、その省略してスベイさんって皆さんおべいさんって呼ばれてるんですが、このベイさんは今バンコクで勉強してますが、この間引っ越してきたばかりです。大学1年生ですね。で、今まではその特に映画作っている人間じゃなくて、まあ、映画見るのが好きな人なんですね。で、今までその自分の経験で言うと、ナラティワ生まれで、ナラティワ県ですね。その新南部って、ヤラパタニナラティワっていうのが、まあ、3つあるんですけど、その1つのナラティワで、そこで生まれて住んでいたんですが、まあ、中学3年生くらい、であれば、大体もう、なんていうんですか、その時もすごく、映画見ること自体ってあまり、なんか盛んじゃなかった。その、見る機会も少なかったし、もう、見る機会も少ない中で、作ること自体も、もう、ほとんど、できない、できなかったっていう状況です。なのに、もう、したい人たち、あるいは見たい人たちって結構いました。その自分たちの友達とか、まあ、知り合いの生徒とかっていうのはもう結構あります。それと比べたら、今はもっと、なんていうんですか、機会がたくさんあって、もう、大会だったり、そういう、まあ、国側から、いろんな、その機関からの、なんていうんですか、上演も、入ってきたりするんですね。その時と比べたら、今の方が機会が増えてます。แต่ว่าเบควรเล่าเรื่องหนังหน่อยไหมว่าเบทำเรื่องอะไรใช่ได้ครับหนังของผมนะครับผมตอนนั้นย้อนนี่ก่อนว่าผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนนะครับมีกลุ่มที่ทำมีกลุ่มเล็กๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ผมเกิดนะครับแล้วก็พวกเราได้จับกลุ่มเรื่องทำเรื่องราวสื่อสารเรื่องธรรมชาตินะครับแล้วก็สิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมถนัดอยู่แล้วแล้วก็เราก็อยู่ในมุมมองในสามจังหวัดและคนที่เขามองมาส่วนใหญ่แล้วคนจะมองในสามจังหวัดนั้นเป็นเรื่องของความรุนแรงมากใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้ผมก็อยากจะนำเสนอในสิ่งที่ผมถนัดอยู่แล้วและในการส่งออกให้คนในพื้นที่ว่าในสิ่งที่ในพื้นที่ที่ผมมีอยู่นะครับว่ามันมีดีอะไรนอกจากเรื่องความรุนแรงผมก็เลยเลือกที่จะทำเล่าเรื่องราวของธรรมชาติโดยผมเอาเรื่องราวของสัตว์แล้วก็เล่ากับเรื่องราวของมนุษย์นะครับว่าความรักของมนุษย์แล้วก็การที่แบบการสูญเสียของใครบางคนนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์ถ้าหากว่าเกิดการสูญเสียเนี่ยก็ถือว่าลำบากสำหรับชีวิตของแต่ละชีวิตนะครับで少し映画にベイさんの映画についてちょっと紹介しました紹介がありましたでそのベイさんがそのナラティワで勉強してで住んでて勉強してた時期は友達のグループで自然のについて、まあ、環境ですね。自然環境について、コミュニケーションをする。あるいは、この、対話ですか、を行うような、グループがあって。で、その、まあ、そういうグループがあったから、この映画の内容も、自然環境に関する映画内容になります。まあ、もともとその自然環境に関しては、その、語ること自体が、ちょっと、得意な、分野なので。
でそれはなぜ視線環境について語りたいかというと、あの外の人間から見れば、あの中央部の人間から見れば、新南部っていうのはあのもうバイオレンスとか衝突対立っていうようなイメージがあります。でもそれだけじゃなくて、あの視線もあります、環境もあります、あの他の側面もあるっていうことを伝えたいんですね。だからこの映画の中では、あの、まあ、動物人間のことををあのまあ、関係、そういう関係を語ったり、そしてその動物でも人間でも、あの何かを失ってしまったら、それがあの生きることに影響を与えるっていうあのようなあの物語、あるいは内容を語りました。งั้นเดี๋ยวขอพูดเสริมเรื่องการใช้หนังนิดนึงนะคะคือว่าคือพื้นที่สันนิษฐานชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่จริงๆแล้วถ้าเราจะมองในเชิงกายภาพของภูมิประเทศมันคือปัตตานียะลานราธิวาสนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยศูนย์กลางของวัฒนธรรมเนี่ยหรือทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมันจะอยู่ที่ปัตตานีแล้วก็ปัตตานีเนี่ยก็จะมีคนทำงานศิลปะมีคนนักกิจกรรมหลากหลายจะอยู่ที่ปัตตานีเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการฉายหนังแบบจัดสถานที่ฉายหนังเนี่ย ก็พอมีเพราะเราก็ทำการฉายหนังในปัตตานีอยู่หลายรอบก็คือไปฉายในพื้นที่พิเศษอ่ะเช่นว่าเป็นตึกร้างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จัดฉายหนังอยู่นะคะแล้วก็ยะลาเนี่ยมันจะออกไปทางเป็นศูนย์ราชการซะส่วนใหญ่เป็นมหาลัยแล้วก็ราธิวาสจะเป็นธรรมชาติเป็นเขาก็มีศูนย์เขาก็จะมีมหาวิทยาลัยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นพื้นที่จะค่อนข้างมีธรรมชาติแล้วส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่ได้มีกิจกรรมในเชิงของการดูหนังเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของการดูหนังในพื้นที่สันนิษฐานชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราจะดูหนังแบบโรงภาพยนตร์นะคะมันมีน้อยมากเพราะว่าที่ยะลาจะมีโรงหนังก็คือโคลิเซียมซึ่งเราใช้หนังของโครงการ DS เนี่ยที่โคลิเซียมเพราะว่ามันเป็นโรงหนัง stand alone ที่เหลืออยู่นะคะซึ่งจะในอดีตเนี่ยโรงหนังในปัตตานีมันมีคือเมื่อก่อนเนี่ยโรงหนังเป็นอะไรที่ถ้าเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีโรงหนังอยู่เยอะเพราะว่าการชมภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าพอมันการแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างเนี่ยโรงหนังมันก็ถูกลดลงนะคะให้แปลก่อนで、あの、先ほどの、あの、リコさんの質問に、あの、ピンパカーさんからも、あの、答えたいと思います。で、あの、その、どういうような、あの、上映状況、その映画の上映状況になっているかっていうと、まず、この、新南部の、あの、なんていうんですか、地域の立ち位置をちょっと説明したいと思います。まあ、三つの県があって、で、その三つは、パタニ、ヤラ、ナラティワートですね。その、まあ、先ほどの、あの、パタニが、あの、まあ、その、先ほどの三人の、あの、すみません、あの3人の監督さんの作品の中でもあの3つの、 あの県は全部出てきました。で、あのこの中であのパタニーが中心となります。で、パタニーの中だったら、文化、センターだったり、そのアクティビストとか、ちょっとあの他の県と比べたら盛んになっています。あの中央部とかバンコクほどじゃないんですけど、あのまだあの上映する機会があります。で、もちろんあの上映するのはする機会もそんなにすごくちゃんとしたファシリティじゃなくて、もう誰も使っていないビルだったり、もうあのカフェだったり、そういうような場所で上映するのは、まあ、何回かやってます。まあ、とりあえず上映させる、をする、上映会をする人がいますね。で、そして、ヤラーは、大学の街です。大学と、まあ、政府の機関ですね。政府機関の街であって、そしてナラティワートはもっと、まあ、視線的な場所ですね。まあ、先ほどのベイさんの、出身地ですが、で、まあ、で、これで見ると、その、ヤラーではコリジアムっていう、ステンアロンの、そういう大きな支援の、映画館じゃなくて、ステンアロンの、映画館があります。で、ここで、DS ヤンフィルムメーカーのプロジェクトの映画を上映させました。そして、パタニの方は、パタニの方がもっと、昔はいろんな、たくさんの映画館がありました。で、それは、実は、そのもう、パタニの人たちにとっては、映画を見ることって結構、
まあ、なんていうんですか、もう日常的なことだったんですね。それはあのいつかという、いつの話かというと、こういう頻繁に衝突が起こったり、その対立が、まあそのまあ、爆発とかそういう事件、テロ事件とかが起こったりする前の時代の話です。でその時期は、映画を見ることが普通だったんですが、こういうバイオレンスが地域に起こってからは、まあ、映画を見る機会もなくなったりしています。ก็คือโดยรวมๆก็คือว่ามันก็จะมีการจัดฉายอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่อย่างเช่นหลักๆมันอยู่ที่ปัตตานีนะคะยะลาก็จะมีแค่หน่วยอย่างเช่นฉายในมหาวิทยาลัยหรือฉายแบบทีเคปาร์คซึ่งเป็นเหมือนกับศูนย์ทางด้านเด็กและเยาวชนนะคะส่วนนราธิวาสเนี่ยก็มีแต่น้อยมากเพราะว่านราธิวาสเป็นพื้นที่ที่เหมือนว่าส่วนกลางเขาเนี่ยเหมือนว่าจุดเซ็นเตอร์เนี่ยมันจะอยู่ในเมืองซึ่งก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคือคนจากข้างนอกอย่างเช่นน้องเบงอะค่ะเขาอยู่แว้งเนี่ยเขาต้องเดินทางเข้ามาแบบใช้เวลานานคือการเดินทางของการเข้าร่วมเนี่ยมันส่งผลเหมือนกันและอย่างคือเป็นพื้นที่แห่งความพื้นที่เสี่ยงอะค่ะมันก็เป็นการเดินทางที่ถ้าไปกลับค่ำคืนเนี่ยมันก็จะอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามคือโดยวงจรของการใช้หนังเนี่ยมันจะอยู่หลักๆ ก็อยู่ที่ปัตตานีนะคะแล้วก็ถ้าคนปัตตานีอยากจะไปดูหนังแบบฮอลลีวูดนะคะเขาก็จะเลือกที่จะไปดูหนังที่หาดใหญ่เพราะมันมีโรงหนังแบบมัลติเพล็กซ์อะไรที่มันหรูหราอยู่นะคะส่วนนราธิวาสก็อาจจะแวะไปเที่ยวปัตตานีอะไรเงี้ยคือการเดินทางในพื้นที่มันไม่ได้ไกลแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายของการเดินทางด้วยเหมือนกันค่ะで、あの、そう、それでまとめてみると、その、上映会を主催するのは、まあ、大体パタニとなります。あの、まあ、そういう特別な場所だったりですが、あの、まあ、上映する機会はあります。あの、ヤラだったら、たまに大学で上映させることもあったりしますが、少ないです。でも、ナラティワートもほとんどないと。言っていいくらいです。それはなぜかというと、奈良キーワード自体っていうのは、まあ、あの人口も希少で、その周りの、あの、なんていうんですか、他の区からそのセンターに、なんていうんですか、通うまでその場所にたどり着くまですごい時間がかかるんですね。もう1時間以上とか、しかも別にあの交通機関が便利な感じじゃないんです。例えばそのベイさんもあのそのセンターの中部じゃナラティワートの中心部じゃなくて、もっとまた離れたところからあの、なんていうんですか、あの、通わなければならないので、それはまあほとんど起こらないです。でまああのでそういう不便な面、その場所的な、あるいはその交通の不便な面だけじゃなくて、まあかなり、リスクのある衝突の危機だったりすると、そういうテロの、あの恐れがあったりすると、あのもちろん夜は あんまり、行き来しない方がいいっていうような感じなんですね。だからまあ例えばもう映画祭を作って、上映会を作って、来てもらって、でじゃあそれがもう夜その暗くなる前に終わらせなきゃいけないとか、そうでないと皆さんが家に帰れないっていうようなあの状況になりますので、もう結構あの ものすごく大変です、そうなると。でまあ、 あのパタニにいる人たちは、じゃ あのハリウッド映画とかを見たい時はどうするかっていうと、そのハーディアイハットヤイっていう、あのまた別の県ですね、新南部からもうちょっと上の方、北の方 あの県にあの行きます。でそこに行くと、まあ、もっとシニプレックス、そのチェーン あの映画館とかが ありますので、あのそこでは、まあ、ちゃんとあのそういう海外の映画とかも見ることもできます。で逆にそのヤラーとかナラティワートの人たちはパタニーにあの来てあの映画を見ますっていう感じです。โอเคคิดว่าจริงๆก็น่าจะให้ทางฝั่งไทยถ้าใครมีคำถามน้องๆให้สิทธิ์ยกมือค่ะอ่ะโอเคเชิญเลยครับพอดีอยากพูดเรื่องโรงหนังเหมือนกันฮะแล้วก็ตะกี้ผมลืมอธิบายเรื่องหนังอพอด้วยเหมือนกันเลยจะขอเพิ่มเติมด้วยคือとあのその先ほど自分の映画について説明するの忘れたので、ちょっとあの推進いたします。プラスあの映画館上映するあの環境についてもちょっとあの加えたいことがあります。คือหนังของผม
คือเป็นที่ยะลาแถวใกล้ๆกับเบตงเลยซึ่งพอพูดถึงเรื่องโรงหนังแล้วผมก็มานั่งคิดก็คือผมมีลูกพี่น้องๆประมาณ18คนซึ่งหลายคนน่ะยังไม่เคยไปโรงหนังเลยเพราะว่าด้วยความที่อยู่เบตงมันจะติดกับชายแดนตรงมาเลเซียแล้วการที่จะเข้าเมืองไปอ่ะมันค่อนข้างไกลแล้วก็ลำบากมากๆฮะยิ่งสมัยก่อนทางก็จะคดเคี้ยวแล้วก็เปียวครับก็ต่อไปเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องไหนอีกได้ครับโอเคค่ะで、あの、パイセットさんの、あの、映画はアポっていう映画ですが、その映画は、あの、ヤラっていうヤラー県で、でもそのヤラー県の中の、あの、マレーシアに接続するベトンっていう地域です。だからまあ、その、新南部の、新南部みたいな感じですね。で、そこで、まあ、今、その、上映、映画を見る機会とかを考えると、その、パイセットさん自身は、あの、いとこをたくさんいます。18人います。で、その18人の中のいとこは、多分、あの、映画館行ったことない人も結構いるんですよね。で、それを思うと、すごく、あの、映画館にアクセスする機会って少ないなと思って。で、しかも、その、あの、映画館の存在だけじゃなくて、もう、コースの面もすごく大変な場所です。あの、まあ、マレーシアに近い方なので、もう、なんか、あの、昔だったら、そのもう、道路がちゃんとしてなかったり、っていうような状況だったです。ครับแล้วก็เรื่องหนังของพอจุดเริ่มต้นแรกที่จริงๆได้ทำหนังคือผมกลับบ้านไปที่ยะลาที่เบตงแล้วก็ทีนี้เหมือนที่บ้านบอกผมว่าบ้านที่เขาเคยอยู่กันเมื่อ40ปีก่อนเขามีให้เห็นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจมอยู่ใต้น้ำซึ่งเวลาที่กลับบ้านตั้งแต่เด็กแม่ก็จะบอกตลอดว่าเมื่อก่อนน่ะบ้านน่ะอยู่ตรงนี้แต่เขาชี้ลงไปที่แบบแม่น้ำที่แบบไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่แม่น้ำครับจนวันนั้นพอเขาบอกผมก็เลยนั่งท้ายกระบะลงไปด้วยที่บ้านโตครับก็ฟุตเทจที่เห็นในหนังตอนผมถ่ายจากท้ายกระบะแล้วก็เป็นต้นไม้แห้งๆเป็นพื้นแตกแล้วก็ซากบ้านตึกคืออันนั้นคือตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะได้เอามาทำหนังหรือได้ทำสารคดีแต่ว่าตอนนั้นเราลงไปเรารู้สึกว่าเราเห็นทุกคนเห็นภาพในหัวว่าเขาเห็นซากบ้านเป็นว่าตรงนั้นเป็นบ้านเก่าเขาเคยไปวิ่งเล่นตรงนี้หรือว่าแบบตรงนั้นน่ะเป็นสถานีตำรวจนะหรือว่าแบบเขาก็เล่าให้ฟังว่าบางคนที่กลับมาลงมาตรงเนี้ยแบบคุกข่าวลงแล้วก็ร้องไห้ว่าแบบตรงเนี้ยเคยเป็นบ้านเขาแล้วเขาแบบกลับมาบ้านแล้วซึ่งตอนนั้นพอผมได้ไปเจอตรงนั้นได้เห็นทุกคนเห็นญาติเห็นภาพชัดเจนมากซ้อนกับที่ผมเห็นมันต่างกันไปมากเลยพอจนวันหนึ่งผมมีโอกาสได้ทำหนังก็เลยเลือกที่จะหยิบเรื่องตรงนี้ที่มันฝังลึกฝังในใจรู้สึกว่ามันต้องเล่าออกมาให้ได้ก็เลยพยายามทำเป็นสารคดีตรงนี้ออกมาครับผมでその自分のあのパイセットさんの映画についてもあのもう少し紹介させていただきますであのそのそれはあの始まりがベトンっていうその新南部の地域に戻った時にあのその実家に戻った時にあの、なんていうんですか、水、あの、川に沈んだ、あの、昔の家が、あの、今見えるぞ、見えるよっていうような、あののが、あの、親戚の中で話題になっていました。それが、まあ、40年前は、みんながその家に住んでいたことなんですね。で、まあ、その時は、あの、パイセットさんも一緒に、あの、トラックの、あの、後ろの方に乗って、一緒に、あの、親戚と、のみんなと一緒に行って、で、あの、映画の中では、もう乾いた、あの、乾燥した木とか、もうなんか、その家の、まあ、壊れた家とかを、が見えましたが、それを撮った時ってのは、これを映画にするっていうような、あの、考えはなかったんですね、自分の頭の中。で、ただ、その、それを、あの、自分、
覚えていることは、まあ、それ自分にとっては、もう乾燥した木とあの壊れた家、もうまあ沈んで水に沈んでいた家しか見えなかったんですが、周りのその親戚はもうちゃんとこれが自分、ここが自分の家で、あそこがあの、まあ交番とか、そこにあの住んでいたとか、そこであのいとこと遊んでいたとか、そういうようなあのなんていうんですか、もうちゃんと新鮮なあのメモリーが親戚の中で語られて、でその自分が見るイメージとその親戚たちが見るイメージのその違い、そのギャップがすごくなんていうんですか、心に残っていて、でその後に何年か後にあの映画作る機会があって、この、 あの、まあ、残ったこの、 あの違ったイメージ、違った感想を、どうしても語りたいと思って映画にしました。 OK ผมคิดว่าจริงๆทางฝั่งไทยก็น่าจะมีคำถามนะถ้ามีใครมีคำถามก็สามารถยกมือได้เลยนะครับแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยโอเคพี่ดุษมีคำถามเชิญเลยครับであのタイの方からもタイの監督さんからもあの質問がありますので、日本側の皆さんにあの質問したいと思います。ピンパカーさんどうぞ。คือจากการได้ดูหนังของโอกินาวานะคะคือก็อยากรู้อันนี้อยากรู้เป็นข้อมูลเนาะอยากรู้ว่าทำการทำหนังในโอกินาวาเนี่ยมันมีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมคือนอกจากคือคิดว่าทุกคนเป็นอินดีเพนเดนต์เนาะโอเคเรื่องทุนอาจจะมีส่วนหนึ่งแต่อย่างอื่นมีประเด็นปัญหาอะไรไหมคะอยากทราบค่ะใครก็ได้ตอบได้ค่ะであの沖縄のそのまあ日本側の皆さんの監督の皆さんにあの映画を作る過程の中のまあなんていうんですか困難とかその出会った問題とかどういうのが何かそういうなんていうんですか困難がありましたかっていうのが質問なんです。であの多分皆さんはあのインディペンデントの監督さんだとあの今あのだと思ってアスームしてしまったんですが、まあそのファンディングだったりそういうことも含めて、何か問題があのその難しいことに出会ったことがありますか。誰でもいいです。はい、どなたか答えたいって方いますか。いなかったら私が指名しても大丈夫ですか。あのピンパカさん誰でもいいって今おっしゃってました。あ、今誰でもいいとおっしゃいました。じゃあ中村さんこれあの答えいただくことできますかね。資金面ってことですかね。資金面でもいいし他の面でも大丈夫です。一番多分その。人魚に会える日、ダガール・オブ・ザ・シーっていう映画を撮った時に、まあ、その映画自体はそんなに、なんていうんですかね、まあ、基地問題をテーマにしてるっていうので、あの沖縄の中で協賛企業、スポンサーを探す時に、すごい今沖縄でこれまでの映画でスポンサーとして協力してくれてた企業っていうのがたくさんあったんですけれども、そういったまあ会社にまあ今回もまた新しい映画を撮るんですって言った時に、まあテーマが基地だったので、やっぱりそういった基地問題って沖縄の中ですごい扱いづらい問題を映画にするような内容だったら、ちょっとスポンサーにはうちはなりませんっていう場所がすごい多くて、全部の企業に断られて60社ぐらいに、でも大体がそういった同じようななんていうんですか、同じような回答で断られて、でも結局クラウドファンディングで個人の人たちからも資金を集えるっていう方法で、まあ、映画を完成させて公開までできたっていう流れはありました。なのでまあ沖縄の人たちは沖縄の映画をすごい応援したいっていう企業はたくさんあるんですけれども、ただまあその中でやっぱり基地問題点がどれだけこの企業というか経済にとっての与える影響というのが大きいのかっていうのはすごい痛感しましたね。ก็คุณนากามูระนะคะตอบประเด็นเรื่องของฟันดิ้งนะคะเรื่องทุนเนาะคือคุณนากามูระบอกว่าตอนทำเรื่อง The Girl of the Sea อะค่ะเรื่องที่สองอะประสบปัญหาเรื่องของการหาสปอนเซอร์ค่ะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนให้เขาทำเนี่ยค่ะเขาก็คือมีหลายๆบริษัทที่พร้อมจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับการทำหนังนะคะแต่ว่าพอ
ธีมของหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฐานทัพอเมริกันปุ๊บเนี่ยเขาพยายามติดต่อไปทั้งหมด6ประมาณ60บริษัททุกบริษัทตอบเหมือนกันหมดเลยว่าประเด็นเรื่องฐานทัพอเมริกันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแล้วก็พูดถึงเขาเรียกอะไรเขาใช้คำประมาณว่ามันพูดถึงได้ยากพูดถึงได้ลำบากอะไรเงี้ยคือกลัวว่าทำแล้วมันจะมีผลเสียต่อภาพลักษณ์หรือทำให้เกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยสุดท้ายก็ไปจบที่การทำ crowdfunding นะคะซึ่งมันก็เลยทำให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วในโอกินาวาเองเนี่ยมีหลายๆบริษัทหลายๆอุตสาหกรรมที่เขาแบบพร้อมจะสนับสนุนการทำหนังเนาะแต่ว่าพอมันเป็นหนังที่พูดถึงตัวฐานทัพอเมริกันเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้การให้เงินทุนเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแล้วเรื่องนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าประเด็นเรื่องฐานทัพอเมริกันในโอกินาวาเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงอยู่กับภาคเศรษฐกิจแบบอย่างลึกซึ้งมากๆเลยคือมันไม่ใช่เรื่องแบบการเมืองอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของคนแล้วมันก็มีความเซนซิทีฟจริงๆในบรรดาคนโอกินาวาด้วยกันโอเคมีร่วมกับชาวไทยท่านไหนอยากถามคำถามเพิ่มเติมไหมครับยกมือได้เลยน้องอามีนาไทยก็ว่าการมัตตาชิสมงการีมาสต่อถามคุณคุณโชเมะนะคะว่าที่เห็นทำเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยหรือว่ากลุ่มคนเรียกร้องประชาธิปไตยของฮ่องกงกับของคนฮ่องกงอะค่ะหรือว่าทำเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยคนซีเรียที่เยอรมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากถามว่าเขาแบบได้จุดเริ่มต้นในการทำหนังภาพยนตร์เกี่ยวกับด้านนี้ค่ะได้ยังไงคะอามินาซังก็近所目さんに質問をしたいと思います。で、その質問、先ほどの話で、民主化運動とか、その、あるいは民主化、その政治的な、運動をして、難民になったですか、そのシリアの人たちとか、その、まあ、民主化に関する、ことが、多分、その映画のテーマの中にあったりしたと思いますが、それを、なぜ、そういうことに対して、それをピックアップして自分の語る映画の中で語る内容と決めたのはどういうきっかけがありましたか？それは2011年に起きたその震災大きな地震がやっぱりきっかけになっているんですね。日本でね。日本で起きた。で、2011年3月11日に起きたその震災と、あと原子力発電所の爆発事故っていうものが起きた時に、たくさんの日本でも難民の人たちが生まれたんですね。ค่ะก็จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นในของแผ่นดินไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในปี2011อะค่ะวันที่11เดือนมีนาคมซึ่งที่ภูมิภาคตอนออกเฉียงเหนือก็คือโทโฮคุนะคะของญี่ปุ่นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็นอกจากแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิแล้วยังมีการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยนะคะทำให้ในตอนนั้นเนี่ยก็เกิดผู้ลี้ภัยอันนี้น่าจะพูดถึงในความหมายของผู้ที่ต้องออกจากพื้นที่ของตัวเองอะค่ะแบบหลบไปอยู่ที่อื่นต้องย้ายบ้านต้องถูกบังคับให้ออกจากพื้นที่ที่ตัวเองเคยอยู่ค่ะในญี่ปุ่นเหมือนกันそれで特にその放射能っていうのは目に見えないので結構いろいろ人によって立場っていうか反応がいろいろ違くて、うん、ある人はもう逃げなきゃって思ってその急いで逃げたり、まあ、ある人は全然大したことないだろうって言って逃げなかったりで逃げるっていうことに対してその同じ状況は同じなのに人々の反応がすごい違うことにすごい衝撃を受けたんですね。ค่ะก็สำหรับตอนที่มีเรื่องของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ค่ะตอนด้วยความที่ปัญหาของตัวกัมมันตภาพรังสีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาใช่ไหมคะพอมันมองไม่เห็นด้วยตาเนี่ยมันก็เลยทำให้ทำให้แต่ละคนเนี่ยมีปฏิกิริยาต่อสิ่งนี้ต่างกันออกไปคือบางคนก็รู้สึกว่าแบบหวาดกลัวมากว่าเฮ้ยต้องย้ายบ้านหนีแล้วต้องออกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วนะคะแต่ว่าบางคนก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรมันยังไม่เกิดอะไรขึ้นซะหน่อยอย่างเงี้ยก็มีความแตกต่างกันอย่างมากค่ะでまあそれをきっかけにその逃げるとか
か難民っていうことにものすごい興味を持って、でまあ実際問題僕自身もその働いていてその逃げることができなかったんですよ。つまり自分自身がその逃げたくても逃げられないっていう状態に置かれていることにすごいその戸惑いを感じたんですね。でも逃げたらその仕事を失ってしまうし、まあ、当時はあのアーティストじゃなくて普通に働いてたんですけども、まあ、テレあのまあその普通の会社で働いてたんですけども、でもなんかこの逃げられないっていう状態にすごいその疑問を持ったっていうか、なんでこんなに 僕はそのなんていうんだろうな、土地に縛られて生きてるんだろうってものすごい自分に疑問を持って、うん、それで会社を辞めてアーティストを始めたんですね。ค่ะซึ่งสิ่งที่เขารู้สึกตอนนั้นก็คือว่าคนที่อยู่ในสภาพเดียวกันสถานการณ์เดียวกันนะคะสภาพแวดล้อมเดียวกันแต่ว่าการตัดสินใจหนีของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันมากนะคะเขาก็เริ่มสนใจเรื่องนี้และตัวเขาเองเนี่ยค่ะตอนนั้นเนี่ยก็ทำงานเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาอยู่ที่พื้นที่ตรงนั้นแล้วสำหรับเขาเองเนี่ยก็อยู่ในสภาวะที่แบบหนีไม่ได้เหมือนกันต่อให้อย่างหนีก็หนีไม่ได้เพราะถ้าหนีไปก็คือจะตกงานจะไม่มีงานทำนะคะมันก็เลยแบบเขาก็เลยทำให้เขาคิดถึงสภาวะแบบแล้วก็เลยเป็นจุดเขาก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออทำไมคนเราเกิดมามันถึงต้องถูกแบบว่าผูกมัดอยู่กับพื้นดินหรือว่าพื้นที่ที่ตัวเองกำเนิดหรือพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่ขณะนี้ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกอึดอัดตรงนั้นแล้วก็นำไปสู่การลาออกจากงานแล้วก็เริ่มมาทำงานในฐานะศิลปินหลังจากนั้นค่ะมาだからそのまあそういうことをきっかけにしているので僕たちにとってその逃げるとか避難するとか難民っていうのはものすごい重要なテーマになってるんですね。彼が、เริ่มมาสนใจประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการลี้ภัยการหนีการเอาตัวรอดอะไรเงี้ยค่ะ。いや、以上です。なんか。じゃあ、多分あのさっきあの民主化の方のテーマもちょっとあの質問したかったと思いますが、はい。私からつなげます。多分今みたいな話があったように、あの大きな地震があって。事故があった後に多分私の世界もすごい超変わったんですね。それはどう変わったかっていうと、明日世界が滅ぶようなことってあマジであるんだみたいな、しかもそれが、私の元にも普通に起きるしマジで明日起きるかもしれないっていうことを、あの事故と大地震によって実感したんですね。ค่ะก็เดี๋ยวตอบประเด็นออกมาต่อนะคะว่าพอไอเหตุการณ์ในปี2011 311นะคะเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนั้นเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนไปแบบเขามองโลกเปลี่ยนไปเลยก็คือเหมือนว่าคือเขาเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกได้ว่าเฮ้ยพรุ่งนี้โลกมันอาจจะแตกสลายลงไปจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยคือมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกที่ทำให้เปลี่ยนวิธีคิดตรงนั้นค่ะでなんかそんな風に思うとこういわゆるいろんな場所で語られている社会運動とか、こう社会が大きく変わる出来事っていうものが単純な遠いもの、こうどこかの問題ではなくて、明日私に起きるなっていうふうに思っちゃうんですよね。やっぱりそれがすごいこう身体への感覚として来るので、私は何かを作ってる時に社会的なものをテーマにしていますっていう気持ちはむしろなくて。これは全部なんか私の中の問題に接続していくもの、明日私に起こるものとして作っているって感じですね。ค่ะซึ่งทำให้พอได้ประสบมีประสบการณ์แบบนี้ด้วยตัวเองแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเวลาเขาฟังเรื่องราวของพื้นที่อื่นๆที่คนได้มีการเคลื่อนไหวหรือว่าการทำพวกโซเชียลมูฟเมนต์อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเมื่อเขาเลยไม่รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปคือเขารู้สึกว่าพรุ่งนี้เหตุการณ์เดียวกันหรือเขาอาจจะต้องออกมาต่อสู้เพื่อสิ่งเดียวกันน่ะมันใกล้ตัวเขาเข้ามาขึ้นทุกทีดังนั้นสำหรับเขาแล้วเนี่ยการที่เขาทำหนังหรือการที่เขาเล่าเรื่องเหล่านี้เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังพูดถึงปัญหาของสังคมแต่เขากำลังพูดถึงว่าเขาพูดถึงสิ่งที่มันเชื่อมโยงกับความรู้สึกข้างในของตัวเองจริงๆอะค่ะว่าปัญหาเหล่านี้มันคือสิ่งที่เขาใช้คำว่าเขารับรู้ได้ด้วยผัสสะของร่างกายเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ข้างในมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่อยู่ข้างนอกแล้วเราพยายามจะไปพูดถึงมันแต่มันเป็นเรื่องข้างในตัวเราความรู้สึกของเราเองด้วยค่ะมาだから例えばまあ言ったことあった。なんかその今回の映画とかを見て皆さんが作った映画とかを見てても
その仏教徒とそのイスラム教徒とのまあちょっとしたそのまあ対立だったりみたいなのが描かれている映画があったりとか、でもそれって別にタイだけの問題ではなくて、まあ日本でもすごい最近そのムスリムの方々が増えていて、地元の人たちとまあ今のところはまだうまいことをやっていることがまあ多いんですけども、でもこれからもしかしたら本当にそのイスラムとある種日本人という仏教徒がこう何かのきっかけでいざこざを起こしてしまう、その関係性が悪くなってしまうってこともまあ非常に起きないとは言えないと思っていて、でそういう視点からもその皆さん その、まあ、映画がすごくあの自分たちのこととしてもそのすごい考えさせられました。ทีนี้ในครั้งนี้ค่ะในเทศกาลครั้งนี้ก็ได้ดูมีโอกาสดูหนังของทางพุ่มกับฝั่งพุ่มกับชาวไทยนะคะแล้วก็เห็นประเด็นพวกเรื่องของความขัดแย้งในเชิงของศาสนาหรือคนที่ต่างศาสนากันในการอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยเขาก็พอเขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวนักสำหรับสังคมญี่ปุ่นเหมือนกันเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เริ่มมีคนที่มีศาสนาอื่นๆเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของญี่ปุ่นแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เคยเกิดความขัดแย้งอะไรที่มันเด่นชัดมากนักแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้เลย 100% ว่าวันใดวันหนึ่งมันอาจจะไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นอะไรเงี้ยดังนั้นเวลาเขาดูงานของทุกท่านนะคะคือเขาก็ไม่ได้ดูมันในแง่ที่ว่านี่คือปัญหาของสังคมอื่นแต่เขามองมันในแง่ที่ว่ามันอาจจะกลายวันใดวันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นปัญหาของสังคมของเขาเองด้วยคือสายตาที่เขาใช้มองเรื่องเหล่านี้คือเขาก็รับรู้มันในแบบนี้ค่ะという感じです。はい、という感じです。ありがとうございます。มิวไมค์หน่อยค่ะเปิดมิวหน่อยพุ่งกับท่านอื่นมีใครอยากมีคำถามไหมครับระหว่างนี้ถ้ายังไม่มีนะครับตอนนี้มีคำถามจากทางบ้านเอาน้องไพศิษฐ์มีเอาเลยจ้ะไพศิษฐ์さんからも質問がありますอยากถามคุณคาวาดะเรื่องการทำสารคดีแล้วก็เรื่องความยากข้อจำกัดในการทำสารคดีที่ญี่ปุ่นฮะแล้วสมมติว่าการที่คนนอกอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นผู้กำกับไทยหรือว่าประเทศอื่นเนี่ยเข้าไปทำที่ญี่ปุ่นแล้วอ่ะมันจะมีความยากหรือการเข้าไปทำตรงเนี้ยคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับความรู้สึกจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็พอรู้สึกว่าตอนคุณคาวาดะทำหนังของเขาอ่ะตอนติดต่อหน่วยงานต่างๆจะรู้สึกได้รับการช่วยเหลือการร่วมมือที่ค่อนข้างจะดีพอเทียบพอคิดถึงการทำในไทยบางอย่างแล้วครับเรื่องหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยฮะคาวาดะซันนี่質問したいと思いますでまあドキュメンタリーの制作にに関する質問となりますがそのドキュメンタリー日本でドキュメンタリー制作するときにまあどのような困難あるいは問題がよく出会うことがありますがでまあそのそれを質問するのはまあ映画その河原さんのドキュメンタリーを見ていてまあ自分の想像になりますがその多分おそらくそのいろんな機関ある組織からの協力も受けたりしてまあその なんていうんですかその協力体制であるように見えましたが実際そういうような協力をしてもらったりする しながら制作をしたのかでまあそれを自分まあタイの状況を見ると比べるとタイって結構もうそのなんていうんですか映画作るのにもういろんなパミッションいろんな許可を取ったりとかすごく大変な状況なんですでそれを見比べるとその日本ではどういう状況なのかなそしと思ってでそして外の人間として映画を撮るときはまあなんていうんですかまあドキュメンタリーを撮るときって大変なのかあるいはそのまあもし例えば外国からその日本人じゃない人がもし日本でドキュメンタリーを撮るとしたらそれはまあどう なると思いますかというような質問です。はい、質問ありがとうございます。おそらく最初の質問と最後の質問がつながってくると思うんですけれども、その今回の映画を作るにあたっての困難は何かっ
ていうことと、外部の人間が撮影することっていうのは、一つにつながってくることだとまず思います。ก็เดี๋ยวคำเขาคิดว่าประเด็นเรื่องว่าการทำสารคดีได้พบเจอความยากลำบากอะไรบ้างกับประเด็นเรื่องว่าการเป็นคนนอกแล้วเข้าไปถ่ายทำสารคดีเนี่ยค่ะมันน่าจะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกันค่ะで今回沖縄の撮影に限らずそのおそらくドキュメンタリーを制作している人であったならばそのきっと誰もが経験すると思うんですけれどもその誰かにカメラを向けるっていうこと自体のその暴力性っていうものをおそらく経験したことがあるんじゃないかなとは思います。ค่ะซึ่งอย่างแรกสำหรับการถ่ายทำสารคดีก็คิดว่าจริงๆคนทำสารคดีก็น่าจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันนะคะว่าการที่เราเอาหันกล้องไปถ่ายใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันมีเขาใช้คำว่าviolence ค่ะใช้คำว่ามันมีลักษณะของความรุนแรงอยู่ในนั้นนะคะそれで特にその沖縄での撮影はそれがものすごく強く感じていてというのは僕がその沖縄で撮影前にも座り込みとかで言ってたのはやっぱり本土の人間として暮らしていることでその後ろめたさを感じていたっていうのがあってそれが沖縄に行くきっかけだったのでその後ろめたさから始まっているのでどうしてもその暴力性っていうことについては今までの撮影よりも最も強く感じざるを得なかった撮影だったと思います。ค่ะซึ่งโดยเฉพาะในครั้งนี้ที่การถ่ายทำมันเกิดขึ้นในการประท้วงแบบที่ไปนั่งประท้วงยึดพื้นที่อ่ะนะคะมันก็เลยเนี่ยที่เขาต้องไปซึ่งเขาก็ไปตั้งแต่วันก่อนที่จะวันก่อนถ่ายทำคือวันก่อนที่จะมีการประท้วงอะไรอย่างเงี้ยในการที่เขาเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการที่เขาเป็นคนจากเขาใช้คำว่าฮอนโดก็คือเป็นคนญี่ปุ่นที่เป็นนอกอีกโอกินาวานะคะก็คือเป็นคือใช้คำว่าแผ่นดินใหญ่มันก็จะดูแปลกๆของจริงมันคือเกาะใหญ่เนาะคือคนที่มาจากเกาะหลักเนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างอยู่แล้วจริงๆคนเกาะหลักเองมันก็มีความรู้สึกแบบกิลตี้เขาใช้คำว่าความรู้สึกผิดต่อคนโอกินาวาอะไรอย่างเงี้ยคือคำนี้มันจริงๆมันไม่ใช่คำว่า guilty ซะทีเดียวแต่มันเป็นความรู้สึกแบบความรู้สึกผิดในฐานะที่ช่วยอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีความแบบเห็นอกเห็นใจแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าใจเต็มที่แล้วก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มันเป็นเซนส์ประมาณนั้นนะคะคือเขาบอกว่าการถ่ายเข้าไปถ่ายทำสารคดีในครั้งนี้เขาก็ได้นำพาเอาความรุนแรงของกล้องอะค่ะคือหมายถึงว่ากล้องมันมีพลังในการที่จะเข้าไปแทรกแซงอะไรเงี้ยเนาะในพื้นที่เนี่ยคือเขาไปพร้อมกับไอ้ลักษณะเนี้ยคาแรคเตอร์เนี้ยของกล้องของเขาแล้วมันก็เป็นการถ่ายทำที่เขารู้สึกถึงความรู้สึกผิดเนี้ยค่ะความกิลตี้เนี้ยมากที่สุดเท่าที่เขาเคยมีประสบการณ์มาเลยはい、なので、自分がその望む望まないに関係なくそのある種沖縄に対してその加害者としての自分のアイデンティティがあるっていうことそのことをまず受け入れなくてはならなかったその上でカメラを向けなくてはならなかったっていうそういう意味で二重三重のその暴力性というものを感じて撮影をしていたことが一番それがまあ困難であったというふうに思います。ดังนั้นความลำบากหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเรื่องของการจัดการความรู้สึกภายในของตัวเองอะค่ะว่าการที่จะไปถ่ายทำในตรงนั้นเนี่ยมันต้องยอมรับให้ได้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานะของความเป็นผู้กระทำอะค่ะด้วยการที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เกิดนอกกินาว่าเป็นลูกหลานของคนจากเกาะหลักของญี่ปุ่นเนี่ยมันมี DNA ของผู้กระทำอยู่เนาะพูดง่ายๆแล้วคือไม่ว่าตัวเองจะอยากให้มันเกิดขึ้นอยากให้ประวัติศาสตร์เป็นแบบนี้หรือไม่อยากเป็นเนี่ยประวัติศาสตร์มันได้เกิดขึ้นไปแล้วแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของลูกหลานของประวัติศาสตร์นั้นอะไรเงี้ยคือมันแบกความรู้สึกเนี้ยไปพร้อมกับที่มันแบบความรู้สึกนี้ไปแล้วก็เอากล้องไปถ่ายเขาด้วยอะไรเงี้ยคือมันต้องเข้าใจสิ่งทั้งหมดเนี้ยแล้วคือมันเหมือนต้องแบบทำความเข้าใจกับตัวเองในประเด็นเนี้ยเขาก็เลยมองว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขารู้สึกลำบากที่สุดในการทำงานของเขาค่ะはいで、あとはその制作するにあたって多分協力とかそういった話だと思うんですけど、それこそ
今回のディレクションでもいる伊原田さんからいろいろ力を貸してもらって、で沖縄に滞在する時もその伊原田さんの友人の家に泊めさせてもらったりとか、そういうことしながら割とその友人とかに協力してもらいながら制作していた。だからまあどこまでもそのオルタナティブな形で制作しきったあのものだと思います。ค่ะซึ่งในส่วนของเรื่องความร่วมมือต่างๆที่เขาได้รับก็จริงๆเราครั้งนี้ก็คือเป็นความร่วมมือจากคุณฮารุกะนะคะซึ่งทำให้แต่ตอนไปถ่ายเนี่ยเขาก็ไปนอนพักบ้านเพื่อนของคุณฮารุกะซึ่งมันก็เป็นลักษณะของการใช้แบบคอนเนคชันแบบเป็น personal connection อะไรเงี้ยเป็น private connection นะคะก็ค่อนข้างเป็นการใช้เขาเรียกอะไรอ่ะไปทางรูทแบบ alternative นิดนึงมันไม่ใช่แบบว่ารูทช่องทางหลักๆที่มันควรจะเป็นนะคะครับขอบคุณมากครับอันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเช่นกันค่ะโอเคน้องสุเบมีคำถามอะไรไหมเอ่ยค่ะสุเบซังからも質問がありますมีครับผมอยากถามว่าบางทีครับที่ผมมาในพื้นที่ครับพอผมจะไปพูดคุยเรื่องหนังหรือว่าชวนกันไปทำหนังอะไรพวกนี้ครับบางคนในพื้นที่ครับเขามีมองว่าหนังเป็นการเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำอะไรบางนี้ครับยังมีคนที่คิดแบบนี้ครับผมก็เลยอยากถามว่าที่นั่นนะครับเขามีมุมมองในการมองเรื่องหนังพวกนี้ครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็แบบวัฒนธรรมการดูหนังของที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำนี่คือหมายถึงว่าเป็นแบบในมุมของศาสนาหรือว่าในมุมทั่วๆไปใช่ครับค่ะเป็นในมุมของศาสนาใช่ครับอาจจะเป็นเรื่องของศาสนาด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะそのすべべさんからの質問ですあのそのまあได้เลยค่ะได้เลยค่ะพี่นุชเชนคืออย่างนี้ค่ะเพราะพี่ประสบการณ์ในการทำงานกับน้องในพื้นที่คืออย่างนี้ค่ะคือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีหลายเป็นผู้วัฒนธรรมนะคะก็มีหลายชนหลายแต่ว่า majority เขาคือมุสลิมถูกไหมคะก็คือมุสลิมเองเนี่ยโดยมีทางความเชื่อหรือทางศาสนาเนี่ยกิจกรรมที่เป็น entertainment เนี่ยเป็นเรื่องที่ยังคุยกันอยู่ว่ามันควรทำหรือไม่ควรทำมันยังเป็น debate อยู่อย่างเช่นเรื่องการดูหนังเรื่องสารคดีในชุดเนี้ยมันจะมีเรื่องดนตรีคือดนตรีก็เป็นเรื่องที่เป็นอย่างในช่วงของการแบบ discuss debate กันอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องที่จะทำหรือไม่ทำเพราะฉะนั้นคอนเทกต์ของในพื้นที่ซึ่งเป็นมุสลิมค่อนข้าง majority เนี่ยเขาก็จะอย่างน้องเนี่ยก็จะต้องเจอคำถามนี้ว่าสิ่งที่น้องเขาทำอยู่เนี่ยมันมองไงในมุมศาสนาคิดว่าน้องอาจจะความหมายแบบนี้เพราะว่าอันนั้นคือที่เราได้เห็นอยู่นะคะค่ะขั้นนี้แหละค่ะเขาจะเสริมให้ชัดเจนขึ้นค่ะOK ค่ะそのベイさんの質問で、先ほどピンパカさんも、その、なんていうんですか、質問の意図も、含めて、今、まとめます。で、その質問は、タイの新南部で映画をしたいとか、映画を作りたいっていうように、友達を誘ったり、他の人に、映画を作りますっていうことを、伝えると、あんまりいいイメージを持たれないんですね。でそれはなぜかというと、その、イスラム教徒ではそのエンターテインメントそのものって、その宗教的なルールとしてはあまり好まれないんです。まあもちろんその解釈の余地はありますが、本当に、禁止されているのかとか、まあ映画だけじゃなくて音楽とかも、リベートされている、まあ論争の的になっています。そうなると、まあ映画を作ること自体っていうのはもはやもうコントロバーシャルなテーマとなりますが、日本では映画を作ることって、まあ人からどういうふうに見られますか。その、まあ、別に映画を作る人間からでもいいし、映画を作っていない人間からでもいいんですが、どういうふうに映画作りが見られて、どのような映画制作活動が行われているのかを、まあ、多分特にインディペンデント、インディペンデント、監督の監督さんたちの活動だと思いますが、教えてください。誰でもいいです。じゃあ、これ、福地さん、お願いできますかね。で、録音、このリコーダー、はい、なんか。はい。そうですね。ま、
自分のことに関して言うと、まあエンターテインメント、例えばそのシネコンでかかるような、シネマコンプレックスでかかるような大きな映画ではないので、家族とか親戚とかから、何やってるのかなっていうふうに今思われているとは思います。ค่ะก็จริงๆแล้วถ้าพูดจากตัวของคุณริโกเองเนี่ยค่ะด้วยความที่หนังที่คุณริโกถ่ายอ่ะไม่ใช่หนังประเภทแบบเอนเตอร์เทนเมนต์หรือหนังแบบว่าเอาไปฉายในโรงมีรายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เป็นหนังแบบนั้นนะคะดังนั้นจากครอบครัวหรือคนรอบข้างก็จะค่อนข้างงงนิดนึงว่าเอ๊ะทำอะไรอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยจะมีความอธิบายยากนิดนึงค่ะまたあんまりその自主映画というか、まあ、インディペンデント映画みたいなものを、まあ、たくさん見れる場所では沖縄ではない、そうではないと思います。แล้วนอกจากนั้นเองใน Okinawa ค่ะก็ไม่ใช่พื้นที่ที่เราจะได้ดูหนังอินดี้หรือว่าหนังที่เป็นแบบว่าหนังอิสระได้มากขนาดนั้นน่ะนะคะで、まあ、若手が作ってる状況に関しては私の知る限りなんですが、そのアカデミックで、まあ、私みたいなものですが、まあ、大学とか大学院とかで、作ってる人ももちろんいますし、まあ、沖縄でずっと沖縄から、まあ、出ずに、自分のこう持ってる機材とかそういったもん、本当に独学でやってる方も、いるとは思います。いますね。そうですね、いますね。ก็สำหรับว่าแล้วในเรื่องของการทำหนังหรือสภาพการทำหนังของคนในโอกินาวานะคะก็พอมีอยู่บ้างค่ะโดยเฉพาะคนที่เรียนมหาวิทยาลัยหรือเรียนปริญญาโทแล้วก็คือทำภาพยนตร์ในฐานะส่วนหนึ่งของการทำงานวิชาการอะไรเงี้ยค่ะก็มีอยู่ค่ะซึ่งคนเหล่านี้ก็บางคนก็ไม่ออกจากโอกินาวาเลยก็คือหมายถึงว่าโปรดักชันต่างๆก็คืออยู่แต่แค่ภายในพื้นที่เลยก็มีเหมือนกันค่ะ作品のそのものとしては、まあ、どっちがいいとか悪いとかないんですが、沖縄の、まあ、美術の大学とかは、まあ、絵画とか、まあ、現代アートなどはあるんですが、映像写真学科がまだない、一つもない沖縄県内にないっていう、その沖縄の中で勉強しようとすると、もうどこにもその学べる場所がないっていうのはすごく問題だと思ってて、まあ、今後そういった場所を、まあ、作れたらいいかなというふうには思ってます。ค่ะซึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหามากของโอกินาวาก็คือว่าในโอกินาวาเองเนี่ยมีมหาวิทยาลัยศิลปะนะคะซึ่งสามารถเรียนพวกเรื่องแบบเพนติ้งเรียนเรื่องศิลปะสาขาอื่นๆเนี่ยมีให้เรียนแต่ว่าในฝั่งของซีนิมฟิล์มแล้วก็ฟอโตกราฟีเนี่ยไม่มีเลยนะคะก็คือถ้าอยากจะเรียนภาพยนตร์หรือว่าการถ่ายภาพในโอกินาวาเนี่ยก็คือไม่สามารถเรียนได้ในมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเขาก็มองว่าจริงๆมันก็เป็นปัญหาแล้วก็เขาก็อยากที่จะเขาเรียกอะไรมีส่วนช่วยสร้างมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยด้วยคืออันนี้เราต้องคำนึงถึงว่าโอกินาวาเองเนี่ยมันห่างไกลจากพื้นที่เกาะหลักค่อนข้างมากแล้วการเดินทางไม่ได้สะดวกนะคะครับโอเคมีคำถามจากทางบ้านนะฮะ次はその視聴者からの質問となります。เป็นคำถามจากผู้ชมนะครับที่คอมเมนต์มาใน Facebook นะครับอันนี้เป็นคำถามถึงคุณริวโกะนากามูระนะครับว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มทำหนังตั้งแต่อายุ13แล้วก็เรียนรู้การทำหนังจากที่นั่นอะทำได้ยังไงก็ฝากชมมาว่าหนังสนุกมากครับ中村龍吾さんへの質問です。映画とても楽しかったです。でそしてもう なぜ13歳から映画を作り始めたんですか。どのようなきっかけがあってそんな若い時から映画を作り始めたんですか。あ、はい、一旦補足で今これ一旦補足入れてもいいですか。あ、どうぞ。はい、今 Facebook でこの動画が配信されてるんですけど、そのコメント欄に質問がいっぱい投げかけられているうちからピックアップして選んでもらってますっていう状況です。はい、はい、ก็เดี๋ยวขออันนี้อธิบายนิดนึงนะคะเพราะว่าเผื่อบางคนอาจจะไม่ทราบว่าในFacebook ที่ฉายอยู่เนี่ยค่ะมันจะมีคอมเมนต์นะคะซึ่งก็เดี๋ยวตอนนี้ทางโมเดอเรเตอร์ทั้งสองคนก็จะพิกอัพคอมเมนต์ขึ้นมาเพื่อที่จะถามคำถามนะคะ。中村さんどうぞ。これピックアップするコメントそれでいいですかね。このコメントでいいんですか。ピックアップするコメントは。あ、じゃなくてその質問、今の質問がピックアップされた質問です。これでいいんですか。大丈夫です。はい、あ、わかりました。
じゃあ、違うんですよ。中村さんに質問したいのがコメントにありました。お客さんから来ましたってことです。ありがとうございます。僕が映画を撮り始めたのは小学8歳の頃になるんですけれども、まあ、家にホームビデオカメラって8ミリフィルムの、8ミリフィルム、8ミリのカセットテープのビデオカメラがもともとあって、それを、まあ、親のものだったんですけれども、その勝手に持ち出して遊び半分で使ってたのが始まりです。ก็ของคุณนากามูระนะคะจริงๆเริ่มต้นใช้กล้องคือตอน8ขวบนะคะเอากล้องไอ้กล้องวิดีโอของพ่อแม่ค่ะที่เป็นกล้องแบบเทปคัสเซ็ตแบบ8มิล8มิลนะคะเอาออกมาถ่ายเล่นก็จริงๆอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นค่ะそれでまあそのカメラを使って撮影をして友達と一緒に映画作りっていうのを始めたんですけれどもそもそもそれが大きくなったきっかけは沖縄県の主催するコンテストが映像のシナリオのコンテストがあって、まあ、そこにシナリオを送ったらそれが通ってで短編映画を制作したら海外からの映画祭からすごい評判が良くってじゃあこれを長編にしようっていうのから生まれた作品がヤギの冒険だキャッチャーオンダショーです。สำหรับงานตัวพอหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสตัวที่จังหวัดโอกินาวาเองอะค่ะก็มีการประกวดภาพยนตร์สั้นเนาะแล้วก็เขาก็ได้ส่งตัวซีนาริโอคือตัวภาพเคลื่อนไหวที่เขาถ่ายทำเข้าไปแล้วก็มีการได้รางวัลแล้วก็พัฒนาเป็นภาพยนตร์สั้นขนาดสั้นนะคะแล้วพอเป็นภาพยนตร์ขนาดสั้นเราก็ค่อนข้างได้รับถึงตอบรับที่ดีแล้วก็เลยพัฒนาให้เป็นตัวภาพยนตร์ขนาดยาวก็คือกลายมาเป็นเรื่องภาพยนตร์เรื่องแรกชิ้นแรกที่ใช้ในงานครั้งนี้นะคะมีคำถามหนึ่งนะฮะอันนี้อาจจะเป็นของทางฝั่งไทยนะครับแล้วก็เป็นคำถามอาจจะไม่ได้เป็นคำถามทางภาพยนตร์มากนักนะครับแต่ว่าน่าจะสืบเนื่องจากหนังที่พุ่มกับไม่ได้มา Q&A กับเราก็คือ I'm not your fucking stereotype นะครับแต่คิดว่าน่าจะถามทางนี้ได้แล้วก็ถ้าใครสะดวกตอบก็ยกมือได้เลยนะครับSegui の質問はタイの多分タイの監督さんに対する質問です。今日実は今日ここにいないもう一人の監督さんですが、でも多分その内容としては他の方でも答えることができるでしょう。ครับ。คำถามคือถามเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับสเตอริโอไทป์ของผู้หญิงมุสลิมนะครับเกี่ยวกับการใส่ฮิญาบในสังคมไทยว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยแล้วก็น้องๆพุ่มกับเนี่ยคิดเห็นอย่างไรนะครับจริงๆคำถามนี้ก็น่าจะต้องเป็นน้องอามีนาแน่นอนถามน้องผู้ชายก็ได้นะคะจริงๆแล้วอยากตอบก็ได้นะครับจริงๆอาจจะเป็นน้องๆนะค่ะโอเค質問自体がこのストレオタイプに関する質問ですそのまあここにいない映画監督さんがその I'm not your fucking stereotype っていう映画のタイトルを作った方なのでまあ多分それに関連するでしょうその監督さん、まあ、今の新南部にいる人たちがどのようにヒジャープですねそのスカーフをかけることに対するどのようなステレオタイプを持っているのかあるいはどういうような考え方を持っているのかっていうのを聞きたいです。ノンアミナトンプマイナイメハアニオイバーハหนูขอแบบอนุญาตทวนคำถามอีกรอบนึงได้ไหมคะคือสเตอริโอไทป์เนี่ยหมายถึงว่าการคลุมผมของภาพลักษณ์ของการคลุมใช่ไหมใช่คืออธิบายคือคำถามน่าจะเป็นอันนี้เราก็พูดจากที่เขาเขียนมานะแต่เราขอทำความเข้าใจเพิ่มเติมนิดนึงว่าเขาอาจจะหมายถึงว่าไอ้ภาพลักษณ์ของการคลุมผมที่การคลุมมียาบของผู้หญิงมุสลิมในตอนนี้ที่มันเป็นภาพแทนของความเป็นผู้หญิงมุสลิมเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเรามีความคิดเห็นกับมันยังไงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในฐานะของแน่นอนเขาใช้คำว่าคนรุ่นใหม่ครับสำหรับหนูแล้วนะคะหนูก็จากหนูได้ดูหนังเรื่อง I'm not your fucking stereotype แล้วนะคะก็คิดว่าแบบบางอย่างก็ตรงแบบ relate กับประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนกันเพราะว่าเราก็เคยโดนมาเหมือนกันแล้วก็เรียนในโรงเรียนสหที่แบบว่ามีเพื่อนจากต่างศาสนาเหมือนกันค่ะก็แต่สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าการใส่ผ้าคลุมอะค่ะเป็นการแบบว่าบ่งบอก
ตัวตนของเราว่าเราเนี่ยนับถือศาสนาอะไรแล้วก็เป็นการแสดงจุดยืนของเราว่าแบบเหมือนถ้าคนนอกเห็นเราว่าเราใส่ผ้าคลุมเนี่ยค่ะก็จะรู้เลยว่าเราเป็นมุสลิมเรามีข้อจำกัดอะไรบ้างเราต้องแบบเขาต้องให้เหมือนไม่เชิงให้เกียรติค่ะแต่ว่าเข้าใจเราถึงข้อจำกัดของเราว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะで、あの、この、まあ、ステレオ、ムスリム女性に対するステレオタイプっていうこと自体は、あの、その、アミナさん自身も、あの、そういう、ちょっとなんていうんですか、偏見をも、偏見を含めた、あの、その、あの、まあ、扱い方っていうようなことも扱われたりしたことはあります。その自身も、アミナさん自身も経験したことはあります。で、アミナさん自身は、あの、通っている学校は、あの、その男女共通の学校であって、で、あの、他の宗教の学生もいます。だから、あの、別に、そのアミナさん自身は、シガオ教徒が同じ場所に、あの、住んでいること自体っていうのは、あまり違和感を感じないんですが、その、この、スカーフをかけること自体、着ること自体は、これがアイデンティティ、そのムスリムでいる、であることのアイデンティティの表明であって、で、この、これを、あの、着ていると、その、外から見れば、あ、この人はムスリムなんだ、イスラム教徒なんだっていうのを、あの、ちゃんと、あの、あの、簡単に伝わることができて、で、その人も、あの、ムスリムの人間に対しては、この人はどういうような、リミテーション、まあ、何かができるとか、その、食べられるもの、食べられないものとかが、あの、すぐに、あの、この、あの、着るものからわかるし、その、その、お互いの理解を、なんていうの、サポートするようなシンボルになっているじゃないかと思っています。これが、あの、皆さん自身のことです。でも、もちろん、あの、その、新南部の中で、あの、このスカーフを着ることに対する、あの、ネガティブなステレオタイプを持っている人間は、まあ、いないわけではないんです。そう、こう、そういう意味なのか、こう、は、いい、じゃん、ね、こう、は、まん、คือในความคิดของเราก็คือมันเป็นเพียงผ้าผืนหนึ่งที่ปกคลุมผมของเราเพื่อทำตามหลักศาสนาของเราใช่ไหมคะก็ไม่ได้หมายความว่าเราแตกต่างจากประชาชนคนอื่นๆที่นับถือศาสนาอื่นหรือว่าแม้แต่มุสลิมด้วยกันเองที่เลือกที่จะไม่สวมผ้าคลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่ามันเป็นสิทธิ์แบบเป็นสิทธิ์ของปัจเจกบุคคลนะคะที่เราเลือกที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ก็ทุกคนควรจะเคารพกันในฐานะแบบมนุษย์ด้วยกันนะคะで、あの、この、それ、その上に、あの、このスカーフを着るかどうかっていうのは、もう個人的の、あの、選択であって、もうそれぞれの自由でありますよね。で、その、あの、もちろん、その着る人は、あの、これを着ることによって、宗教的なルールに従って着なければならないと思う人もいれば、あ、そうではなくて、違う理由で着る人もいますね。その、だから、その、これを着ること自体と、中で何を思っていることとの、このつながりって必ず同じようなものではないっていうのが、まあ、あの、分かっていただきたいと思っていて、そしてもう、だから完全に着るか着ないかっていうのは、もう完全に個人の、選択であって、それによって、なんていうんですか、判断される、批判されるっていうようなことではないと思います。เบย์อยากเสริมอะไรไหมครับก็ส่วนตัวนะครับผมด้วยความที่ผมเป็นมุสลิมด้วยครับก็คิดว่าการสวมฮิญาบของผู้หญิงนะครับด้วยความคิดส่วนตัวผมก็ยังคิดว่ามันยังคงจำเป็นนะครับเพราะว่าผมก็เมืองว่าผ้าคลุมหรือว่าการที่จริงไม่ใช่แค่ผ้าคลุมนะครับของผู้หญิงครับก็คือการปกปิดส่วนอวัยวะต่างๆของร่างกายครับก็เลยแบบว่าถ้าแบบมีการสวมฮิญาบหรือพวกนี้ก็แสดงว่าเราจะรู้จักเขาว่าเขาคือมุสลิมแต่ถ้ามองอีกในอีกเหมือนกับที่มีหน้าบอกคำว่าการมันเป็นเรื่องสิทธิของแต่ละคนนะครับว่าที่เขาอยากจะสวมหรือไม่สวมอันนี้ผมก็พอที่จะยอมรับได้ครับあの、ベイさんからの意見となります。ベイさん自身は、イスラム教徒であって、で、そのイスラム教徒の立場から見ると、
スカーフをかけること自体は必要であると思います。で、まあ、それ以上、その必要であるっていうのは、まあ、宗教的な立場からの答えになります。で、他、それ以外にも、着ることによって、この人はムスリムであることを伝える、他の人に伝えるっていうのは、そのメッセージがコミュニケーションのツールであるっていうふうにも思います。それはアミナさんと同じです。で、そしてその先ほどアミナさんが言ったように、着るか着ないかっていうのは、まあ、個人的の自由で選択であって、着ない人に対するのも別にその、米さん自身がそれを批判する、あるいはその認められないというふうに思わないです。โอเค มีคำถามนะฮะอันนี้อยากจะเป็นคำถามจากเราชาวโมเดอเรเตอร์ทั้งหลายนะครับเป็นคำถามรวมๆที่จะถามถึงทุกๆคนพอดีเมื่อกี้คุณคาวาดะจุนได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกผิดของคนนอกในการเข้าไปทำหนังในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของคนอื่นพื้นที่ปิดล้อมมือในพื้นที่เฉพาะอย่างเงี้ยฮะแล้วโปรแกรมทั้งหมดของเทศกาลเนี้ยโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยมันมีความยั่วล้อกันอยู่ระหว่างโปรแกรมของสายตาของคนในที่มองพื้นที่ของตัวเองกับโปรแกรมของคนนอกที่มองกลับเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วเราก็สนใจเรื่องความรู้สึกผิดที่คุณคาวาดะจุนพูดถึงในฐานะคนนอกที่เข้ามาในพื้นที่ในขณะเดียวกันเราก็สนใจว่าคนในพื้นที่เนี่ยรู้สึกยังไงกับคนนอกที่เข้ามาทำหนังในพื้นที่ตัวเองนะครับซึ่ง อยากรู้ความรู้สึกของแต่ละท่านซึ่งอาจจะไม่ต้องตอบทุกท่านก็ได้แต่ใครอยากตอบก็ทั้งฝั่งที่เป็นคนนอกแล้วก็ฝั่งที่เป็นคนในเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยทั้งโอกินาวาแล้วก็ทั้งฝั่งไทยเลยว่า อยากจะแชร์เป็นในส่วนนี้ไหมนะครับใครอยากสนใจก็สามารถยกมือตอบได้เลยครับこの質問はお客さん、その視聴者の質問でもあるし、そのキューレーターさんからの質問でもあります。で、まあ、先ほどの話の中で、その外の人間が特別な、あるいは対立しているような場所に入っていって、映画撮影をするっていうような、まあ、困難だったり、その複雑な気持ちになったり後ろめたさだったり、そういうような気持ちを抱えながら映画を撮る。まあ、逆にそのうちその場所の中から映画を撮ってその外の人間が見えているその場所のまた違った観点から世界にその外の世界に普通例えば普通の沖縄とかそのバイオレンスじゃないナラティブアートを伝えるっていうようなそういうなんていうんですかうちの人間と外の人間が伝えたいメッセージあるいはその撮影の過程の中でまあそういう困難コンフリクトまあ外のコンフリクトでもいいし中のコンフリクトでもいいしそれに関する意見あるいはなんていうんですかまあ考え方があれば教えていただきたいと思います。で、まあ今回は多分その両方の立場がありますよね。その外から来てこの場所の物語をこの場所のことを語る、あるいはそのこの場所の中から映画を撮影して外の人間に伝えるっていうどっちもあります。でそれについてどのような意見気持ちを持って考えているのかっていうのを聞きたいんです。誰でも大丈夫です。はい、あ、にくたん、たんたんこん、たん、日本の。この質問はタイでもいいし、日本の監督でも大丈夫です。はい、ผมว่ามันน่าจะเป็นการที่เรารู้สึกว่าเราต้องแบกรับเหมือนใจเขาใจเราครับว่าเราแบกรับเรื่องตรงนั้นมาแล้วเราคิดดูว่าถ้าเราเป็นตัวเราเองที่ถูกเล่าออกมาแล้วไม่มีทางไหนที่เราจะไม่พอใจบ้างเราจะพยายามไม่ทำอย่างนั้นที่สุดครับเพื่อเคารพเจ้าของเรื่องหรือเคารพคนที่ได้รับผลกระทบตรงนั้นที่สุดครับผมคิดว่าเป็นประมาณนี้ส่วนตรงนี้เป็นการที่ผมเป็นคนในด้วยแต่ถึงเป็นคนในเองก็มีบางส่วนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟครับอย่างตอนผม
ถ่ายทำเรื่องกระเพาะตอนผมนั่งคุยกับยายตัวเองก็มีช่วงหนึ่งที่มันค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาระหว่างที่สัมภาษณ์ตอนนั้นผมรู้สึกว่าแบบผมทำอะไรอยู่แต่ตอนนั้นทุกคนญาติๆหรือว่าทีมงานหรือพอผมมาใช้สติทีนึงก็รู้ว่าแบบเราเคารพเขาที่สุดแล้วแล้วเขาก็ยินดีที่จะถ่ายทอดออกมาแต่แค่บางเรื่องมันเซนซิทีฟเกินไปแล้วสิ่งที่ต้องทำคือทำให้ออกมาให้เคารพตัวเขาที่สุดครับคิดว่าประมาณนี้ครับผมで、あの、そのドキュメンタリーを撮る人間としてパイセットさんが、あの、質問に答えました。で、その自分、そのパイセットさんがそのプリンシパル、そのま考え方としてドキュメンタリーを作る人間としてあの、まあ、その原則として持っているのがそのサブジェクトあの取られる人間取られる側に自分がもしその立場に立っていたらそのなんていうのしてほしくないこととは何かっていうのを常に考えるのがあの、まあ、そのプリンシパルとして思っています。で、まあ、そのパイセットさん自身の経験としてもそのアポという映画を撮るときに自分のおばあさんにあの、面接あのしてインタビューしてあのでいろんな話を語ってもらったんですが語ってもらっている途中にもうすごくセンシティブなとあの話にタッチしてでそのおばあさんがあのそこであの泣いてしまったっていうようなあの状況だったんですが、それを見て、まあ、自分のおばあさんだからものすごく悲しくなって、そしてもうなんか自分が今何をしているのかとか、なぜ自分のおばあさんにこんな思いをさせているのかっていうのは、あのものすごくあのなんていうんですか、落ち込んでしまったっていう状況だったんですが、まあ後になって周りの人間とも話して、あのまあ確かにその時はあのセンシティブな話だったんですが、おばあさん自身もあのこれに同意したし。あのそのなんていうんですかあの、この話を伝えることに対してはあの、まあ、反対してるわけでもないしその、伝えることの意義もちゃんと分かってくれているからあの、まあ、その時にセンシティブなことであっても伝えたいその伝える意味をちゃんと理解してくれるところからあまあなんていうんですかちゃんとそのリスペクトはしているのかなっていうふうに思っています。ทางฝั่งโอกินาว่ามีใครอยากแชร์อะไรไหมครับ日本側から誰かあのシェアしたいことあるいは質問に答えたい方がいればどうぞ。เมื่อกี้น้องอามินายกมือด้วยใช่ไหมคะอามินายกมือโอเคจ้ะอามินาซังからค่ะก็เสริมจากหนังของหนูนะคะก็เป็นเรื่องที่อ้างอิงมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆใน3จังหวัดใช่ไหมคะมีคือมีให้เห็นอยู่แต่ว่าในเหตุการณ์นี้หนูก็เป็นคนนอกอีกทีหนึ่งเพราะว่ายังไม่เคยประสบพบเจอด้วยตัวเองหรือว่าไม่มีแบบคนใกล้ชิดที่แบบว่าประสบพบเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาจริงๆตอนที่ทำเรื่องนี้ค่ะก็กังวลนิดนึงว่าเราจะสื่อออกไปได้ถูกต้องไหมให้กับคนนอกเข้าใจโดยที่แบบเราจะสื่อออกไปยังไงโดยที่ไม่ให้คนที่เคยประสบปัญหานี้ค่ะคิดว่าเราไปโจมตีเขาหรือว่าเราไปตัดสินเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่เราเพียงแค่จะสื่อสิ่งที่มันมีอยู่จริงๆในสังคม3จังหวัดเนี่ยให้คนภายนอกรับรู้เท่านั้นค่ะอามินาさん自身も結構似たような経験その外部としての人間の外部として映画を撮っているあの経験をしましたと思います。でもちろんあのアミナさん自身はその内部の人間ですがその新南部の人間なんですがあの、まあ、テーマ自体映画のテーマ自体はそのあの実際に、経験したこともないし周りの、 あの身近の人間があのそのなんていうんですか生徒学校に通いながら妊娠しているっていうようなあの人も見たことあのその身近にはいなかったっていう状況だったのでそのこれをそのなんていうんですかセンシティブなことでもあるしこの話、まあ、人のプライベートのことにあの踏み込んで、話を伝えること自体もすごくあのなんていうんですか
いろんなことを考えました。でさらにその、中のそれに対する、新南部の、人たちの考え方ですか、リアクション、その妊娠に対する、考え方も多分他の、場所の人たちとの考え方が違うだろうし、これを外の人間に伝えるときって、まあ、偏見を及ぼすような伝え方でないようにいろいろ工夫して考えていました。っていうのもかなり自分もその内部の人間でありながらいろいろ考えなければならなかったことがありました。日本語の質問もした方がいいですかね。เราต้องถามคำถามภาษาญี่ปุ่นได้ไหมคะที่ที่มาใน Facebook ハルカ。ウェバットさんに今の質問に日本人のディレクターさん誰かから答えてほしいってことですか？วิวัฒน์อยากคุณวิวัฒน์อยากให้ทางฝั่งญี่ปุ่นตอบคำถามนี้ด้วยไหมคะ？แล้วแต่สะดวกครับそれに Facebook のコメントに日本語の質問もあったんですけれども、それもした方がいいのかなっていうのもあります。じゃあまずさっきの質問に外の人間、内部の人間だったりとか、その何て言うんですか、どういうような考えを持って、気持ちを持って映画制作を行ったのかっていうのも、もし日本側の監督さんが答えたい方がいればどうぞ。そうですね、誰か答えられるという人がいたらにしましょうかね。なんかそうです、ね、私からお願いしまくるのもよくないので誰かいますか？でなければさっきのFacebook の方の質問にも行きますかね。じゃあ Facebook の質問では、คุณวิวัฒน์มีคำถามภาษาไทยต่ออีกอันอื่นก่อนไหมคะระหว่างที่เดี๋ยวให้คุณฮารุกะเลือกคำถามภาษาญี่ปุ่นโอเคอันนี้ถามเพิ่มเป็นคำถามส่วนตัวนะครับคือระหว่างดูเนี่ยรู้สึกนิดนึงว่าคือมันคล้ายกันมากในแง่ที่ว่าตอนเราดูหนังของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ของความไม่ลงตัวไม่ปรองดองระหว่างคนในพื้นที่กับรัฐไทยอะนะแต่ทีนี้รัฐไทยเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างเนี่ยคือว่ารัฐไทยที่ไม่ปองดองในสามจังหวัดภาคใต้เรารู้สึกว่ามันเป็นแค่เฉพาะส่วนของทหารหรือแบบส่วนกลางอะไรเงี้ยในขณะที่ตอนเราดูโอกินาว่าเรารู้สึกว่ามันมีสองเลเยอร์อันนี้เป็นความเข้าใจแบบคนนอกมากๆนะคือมันมีสองเลเยอร์ระหว่างความไม่ชอบทหารอเมริกันเนาะไม่ชอบทหารสหรัฐกับไม่ชอบทหารญี่ปุ่นตำรวจญี่ปุ่นหรือรัฐบาลกลางญี่ปุ่นซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่แน่ใจว่าความขัดแย้งของคนของโอกินาว่าเนี่ยมันพูดว่าไงดีวะคือมันไม่เหมือนมันแตกต่างจากรัฐไทยตรงที่ว่ามันไม่ได้มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะมันเป็นเรื่องของผลพวงจากอดีตจากสงครามอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแต่ว่าสิ่งสำคัญคือทหารนะเราสนใจว่าจริงๆแล้วทหารไม่รู้ถามได้วะนะทหารอเมริกันกับทหารหรือตำรวจจากรัฐบาลกลางเนี่ยอันไหนมันแบบว่ามีไม่ปลองดองกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะで、その岩戸さん自身からの質問となりますが、この日本とタイの映画を見て、その似たような部分もたくさんあると思いますが、その一つはその対立するそのローカルの地域の人と、そのミリタリー、あるいは、まあ、日本の場合は自衛隊となりますが、あるいはそのアメリカのミリタリー、まあ、そのなんていうの、政府の方の権力を持っている人間、このそのローカルの人たちと政府の勢力を持っている人たちとのこの対立が多分共通している部分だと思います。でもこれを見比べるとタイの方ではそのなんていうんですか、シンプルに新南部にいる人たち対、タイ政府、中央政府
となっています。で、まあ、あの、ちょっと複雑となるのが、宗教も重ねるっていうような状況なんですが、で、沖縄の場合は、まあ、宗教の問題はないが、宗教の問題はないけれども、その、沖縄対、あの、本土の政府の政策だけじゃなくて、沖縄の人間対、あとアメリカの、あの、政府っていう、アメリカの、軍っていう、あの、対立もありますね。その、まあ、沖縄の方が対立が二重になっているんじゃないかっていう感、という印象を持ちました。それが、あの、まあ、正しいのか、あるいは、どういう実際に、沖縄の人たちは、どっちの方が、なんて言うんですか、まあ、その前回 の、 あのセミナルでも話があったように、その沖縄の人たちがあの、まあ、背負われるようなあのことがあって、まあ、先ほどあの川田さんも言ったあの後ろめたさなどっていうのもあるんですけれども、そういう、アメリカ軍 と、日本政府、本土の政府っていうふうに比べたら、どっちの方が、まあ、なんていうんですか、対立が強いのかっていうのは、あの、比べることができますでしょうか。あるいは、ちょっと見ている部分自体が、ちょっと、あの、フォーカスする場所が違うのかなっていうのも、あの、指摘していただいてもいいです。あ、これは、上畑さん、誰が答えてもいいよっていう質問ですか？คุณวิวัฒน์ใครอยากให้ใครตอบเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าทำใครก็ได้เปิดไมค์หน่อยค่ะก็จริงๆก็อยากฟังความเห็นจากคนโอกินาวานะครับค่ะมาできればโอกินาวาの人間から聞きたいですちょっと私がじゃあまずコメントしてもいいでしょうか。あのまずその質問の内容は、そのまあ、ディープサウスが抱えているディープサウスとそれ以外との関係と、うん、沖縄と以外の関係性の、まあ、微妙な違いがやっぱりここにはあって、で、でその沖縄の関係性って一体どういう、沖縄と内と外ってどんな関係かって言った時に、今おっしゃったように、まあ、米軍基地問題に関して言えば、うん、アメリカ軍との関係と、まあ、沖縄地元、そして、まあ、米軍基地をその日本の沖縄にだけではないですけれども、沖縄に多くの基地を集中させている、日本政府との関係っていう、すごいトライアングル的な構造があることは事実だと思います。ค่ะเดี๋ยวขอคุณฮารุกะขออธิบายก่อนแล้วกันนะคะก็คือในส่วนของความสัมพันธ์จากคำถามเนี้ยค่ะมันมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์แบบสามเหลี่ยมนิดนึงอะค่ะก็คือว่ามีทั้งตัวคนญี่ปุ่นท้องถิ่นที่อยู่เองแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่อนุญาตให้ไม่เชิงอนุญาตเป็นคนที่ต่อรองแล้วทำให้เกิดการที่ตัวฐานทัพอเมริกาเนี่ยมาตั้งอยู่เป็นจำนวนมากที่โอกินาวานะคะแล้วก็คือมีตัวอเมริกาเองซึ่งอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งหรือว่าเป็นคู่ตรงข้ามกับคนโอกินาวาอย่างเดียวแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคู่ตรงข้ามกับหรืออยู่ในความขัดแย้งหรือในเชิงความสัมพันธ์เชิงอำนาจกับตัวรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยอะค่ะอันนี้คือเราต้องไม่ลืมว่ามันมีคู่นี้ด้วยนะคะそれで、そういった沖縄と日本、あるいは沖縄とアメリカという対立は、うん、まあ、歴史的に運動の中でもずっと今続いていることだと思います。で、その、ในเรื่องของความขัดแย้งระหว่าง沖縄กับญี่ปุ่นหรือ沖縄กับอเมริกาเนี่ยค่ะอันนี้มันก็จะเป็นความขัดแย้งที่มีมาตลอดไม่ว่าจะในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหรือว่าในประวัติศาสตร์ความการเคลื่อนไหวต่างๆที่ผ่านมาそれで、でも沖縄の中でも、うん、まあ、基地問題に対する思い一つ取ったとしても、うん、ものすごいいろんな感情があると思います。で、どこを内として規定するのかも、うん、単純にあの島と島以外っていう話ではない。うんก็และคือนอกจากนี้เองอ่ะในตัวในโอกินาวาเองค่ะในพื้นที่ของโอกินาวาเองมันก็มีความขัดแย้งหรือความเห็นไม่ตรงกันระหว่างคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะเนาะว่าควรจะคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรคือมันเลยแบ่งได้ยากมากเลยค่ะว่าตรงไหนเป็น
เป็นภายในหรือตรงไหนเป็นภายนอกอะไรเงี้ยคือตั้งแต่ตรงไหนคือมันไม่สามารถพูดได้ว่าคนในพื้นที่ตรงเนี้ยคือคนไหนอะไรเงี้ยมันแบ่งไม่ได้ชัดขนาดนั้นในเชิงของความเห็นที่แตกต่างในพื้นที่ข้างในเองด้วยเหมือนกัน私も沖縄生まれなんですけど、もう東京に住んでいる時間の方がそろそろ長くなってしまうので、もうどっちがどっちかよくわかりません。ค่ะ อย่างคุณฮารุกะเองเนี่ยก็เกิดที่โอกินาวาแต่ว่าอยู่ที่โตเกียวมาน่าจะเกือบจะนานกว่าอยู่ที่โอกินาวาแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยแบบอย่างในตัวคุณฮารุกะเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะบอกว่าตัวเองเป็นคนที่ไหนกันแน่で私は沖縄の育ちだけど今多分沖縄に向けてカメラを回したらそれは多分外からの目線にもなり得ると思います。อย่างคุณฮารุกะเองเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เกิดและเติบโตในโอกินาวาเนี่ยถ้าตอนนี้ไปถ่ายเอากล้องไปถ่ายที่โอกินาวาไอ้สายตาที่มองมันน่าจะเป็นสายตาของคนนอกมากกว่าคนในซะด้วยซ้ำそしてここに今日沖縄のプログラムから参加してくれた皆さんもいるように、まあ、非常にそれはセンシティブな立ち位置の問うというセンシティブな立ち位置の、まあ、問題だったりするんじゃないかなとも思います。รวมไปถึงก็มองว่าทางผู้กำกับที่อยู่ในที่นี้ค่ะก็เป็นคนที่พูดถึงประเด็นที่มันอ่อนไหวเนาะประเด็นที่มันเซนซิทีฟของพื้นที่เนี่ยทั้งหมดเลยということを私は私の答えはそういう感じなんですけど、もし誰か補足したい方いらっしゃったらぜひどうぞっていうか、あ今の日本のディレクターさんたちに向けてはある。あなのでまあそのビワトさんの最後の質問ですけど、多分アメリカと日本の関係とか、あ沖縄の関係、日本と沖縄どっちの方がまあアウトサイドとインサイドを位置づけるのかっていうのは結構。どっちかっていうのはかなり個人的な思い込みの答えになってしまうと思う。สำหรับคำถามในตอนท้ายของคุณวิวัฒน์ที่พูดถึงว่าเราไอ้ความรู้สึกที่ขัดแย้งต่อทหารอเมริกาหรือว่าความรู้สึกที่ขัดแย้งต่อรัฐบาลญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะว่าอันไหนมันมีความขัดแย้งรุนแรงกว่าอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแล้วแต่แบบตัวบุคคลพอสมควรเลยว่าให้ความสำคัญกับประเด็นไหนมากกว่าอะไรเงี้ยน่าจะมีความแบบความเขาเรียกอะไรอ่ะมันอาจจะพูดมันอาจจะตอบในภาพรวมยากพอสมควรนะคะただそんな感じですかね OK じゃあ、はるかさん。はい。はい。何でしょう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 何でทางอันนี้จากทางฝั่งคุณฮารุกะเนาะใช่มั้ยฮารุกะซังから何かもし追加の質問があればタイの方々でもいいです。そう、今一生懸命答えることに集中しすぎてて自分の質問を考えるのすっかり忘れてた。そうですね。どうしようかな。どうしようかな。Okay. じゃあ最後に質問、じゃあこれ時間的にもあれなので、私からじゃあラストクエスチョンしたいと思うんですけど、これ誰でもいいんですけど、タイのディープサウスと沖縄の一番違うところってどこだと思いましたかっていう。ก็เดี๋ยวด้วยเวลาแล้วอันนี้อาจจะต้องเป็นคำถามสุดท้ายนะคะก็เลยอยากจะถามท่านใดก็ได้ค่ะว่าความแตกต่างระหว่างเราพูดถึงความเหมือนความคล้ายไปเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่าความแตกต่างระหว่างดิฟเซาส์ของไทยกับของโอกินาวาก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับโอกินาวาของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะอะไรที่คิดว่าเป็นจุดแตกต่างでそれはその文化的なものでも社会状況的なものでももちろんいいんですがその違いをまあ一番違うと思って一番面白いとむしろそして思ったことっていうのを何か一つพิมพ์ปากาซานี่จะสุดท้ายนี่คิดได้นะと思いますค่ะก็ถ้าเป็นประเด็นว่าอาจจะถามพี่นุชนะคะว่าถ้าเป็นประเด็นว่าแล้วไอ้ความต่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความต่างในเชิงวัฒนธรรมหรือเชิงสังคมอะไรก็ได้ค่ะว่าแล้วมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจในภาพยนตร์ที่เราได้ดูกันไปในเทศกาลครั้งนี้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องไหนคะคุณฮารุกะบอกว่าอาจจะอยากถามพี่นุชเป็นพิเศษนิดนึงแต่ว่าท่านอื่นจะตอบด้วยก็ได้ค่ะคือ
ก็จริงๆเราก็แลกเปลี่ยนเนาะว่ามันมีความอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันในเชิงเรื่องของความขัดแย้งบางอย่างที่มันจริงๆพื้นที่สันทวัตชายแดนภาคใต้ก็ความขัดแย้งมันก็มาจากประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะคือถ้ามองให้ชัดแต่ว่าเราคิดว่าสิ่งที่มันต่างแล้วมันเห็นได้ชัดก็คือว่าคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้ต่างแต่ว่ามันอาจจะเห็นว่ามันต่างกันชัดก็คือเรื่องศาสนาเพราะว่าในพื้นที่สันทวัตชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมีเรื่องศาสนาเป็นประเด็นหลักเหมือนกันในเรื่องนี้คือเรานึกถึงประเทศไทยเนาะประเทศไทยเนี่ยก็คือมีคนนับถือมุสลิมจริงๆ 5% เองนะของประเทศแต่ว่า 95% อยู่ที่สันทวัตชายแดนภาคใต้แสดงว่าในแง่ของแม้กระทั่งคนไทยอะค่ะคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยส่วนกลางเนี่ยเขาก็จะรู้สึกไม่ได้คอนเนคกับคนในพื้นที่สันทวัตชายแดนภาคใต้เท่าไหร่เวลาเขาดูหนังในพื้นที่สันทวัตชายแดนภาคใต้เขาจะมองเหมือนเป็นหนังที่มันเหมือนกับเป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งอะค่ะเหมือนอีกโลกหนึ่งซึ่งถ้าถามเราเนี่ยอันนี้มันจะมีความต่างมากกว่าเวลาเราดูหนังโอกินาวาเราก็ยังเราจะเป็นคนนอกเวลาดูโอกินาวาเราก็ยังไม่รู้สึกถึงความเขาเรียกอะไรอ่ะเรารู้ว่าเราเข้าใจนี่คือโอกินาวาเราเห็นวิถีชีวิตเราเห็นความขัดแย้งบางอย่างเราเห็นอะไรบางอย่างที่จากวิถีชีวิตแต่ว่ามันไม่ได้ขับมันไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะคือเพราะว่าความที่ศาสนาในพื้นที่สันทวัตชายแดนภาคใต้มันเป็นอะไรที่เป็นตัวที่มันชัดมากอันนั้นแหละมันทำให้อันนี้เราเห็นความต่างที่ค่อนข้างชัดแต่ว่าโดยส่วนตัวก็มองว่ามันเป็นพหุวัฒนธรรมอะค่ะในพื้นที่ซึ่งถ้าถามมันก็เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ด้วยเหมือนกันค่ะก็そのピンパカさんから見れば一番の違いは多分そのタイの方のそのなんていうんですかその中央部の人たちから見れば新南部の世界っていうのはかなり異世界みたいな感じに見られるような感じです。でそのなぜそういうふうな異世界っていうような感じが出るかっていうと、まあ宗教的なアイデンティティがかなり違っているからだと思います。で、まあタイの中で、イスラム教徒は 3% しかいないんですが、その 3% のほとんどが、新南部に住んでいますので、だからもうやっぱりそういう文化的、社会的な違いがかなり目立っています。で、それと比べると、そのまあもちろんこの見方がそのピンバカーさん自身すごくもうそんなに沖縄のことも日本のこともよく知らないからそういうふうに見えるだけかもしれないんですが沖縄の映画を見ててもその知っている日本とはそんなにすごい違った場所ではないなっていうふうな印象を持ちました。もちろんここは本土と違ったような、対立衝突がある基地問題とかいろんな問題があるなっていうような感じはことを感じましたが、異世界ってほどじゃないじゃなかったんですね感じたものは。でこれはそのなぜこういうふうなその自分がまあタイの人間としてなぜその新南部の異世界観を感じたかっていうと多分この新南部っていう宗教的なアイデンティティ、違ったアイデンティティを持っていること自体が、なんていうんですか、目立たせてしまうのが、もうなんかどうしても、それが出てくる。という、なんていうんですか、頑張って出さなくても、視線に出てくるようなキャラクタリスティックだと思います。แต่สิ่งที่เหมือนกันที่น่ายินดีมากคือภาพยนตร์นะคะทำให้เราเมื่อก่อนเราคิดว่าโอกินาวาเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าตอนนี้ทำให้เราเข้าใจว่าโอกินาวามีเรื่องราววิถีชีวิตแล้วก็มีความที่เป็นมันมีลักษณะเฉพาะเหมือนกันที่เรารู้สึกว่าเชื่อมโยงกับเราได้ขณะที่ภาพยนตร์ของสันทวัตชายแดนภาคใต้เนี่ยคือพื้นที่สันทวัตชายแดนภาคใต้เป็นที่ที่ไม่มีใครไปนะคะคนตอนนี้มีคนไปมากขึ้นแต่กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะภาพยนตร์ทำให้คนมองว่าพื้นที่สันทวัตชายแดนภาคใต้มันมีอย่างอื่นที่นอกเหนือความเสี่ยงฉะนั้นภาพยนตร์เนี่ยค่ะจะทำให้เราเห็นความเหมือนและความต่างอันนั้นมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญมากนะคะและอยากให้ทุกคนทำหนังต่อไปแต่พี่ลูกพูดจบแล้วแหละว่าพยายามคิดว่ามันสิ่งสำคัญนะค่ะで、もう一つの、似たような点では、まあ、その、映画、映像
のえっとの役えっとのなんていうんですかののえっと貢献だと思います。で、まあそのこういうふうに見ると沖縄とタイの新南部って逆の立場かもしれないんです。それはなぜかというと沖縄は普通の人間、外の人間からもそんなに歴史も知らない人間から見れば、あ、観光地だなっていうように見て、誰もが遊びに行く、旅行しに行くような場所で、でもそれだけじゃなくて映画制作、映像を通じて、その沖縄はその綺麗な観光地だけじゃなくて、もういろんな問題を抱えてます。そのちゃんと解決しなければならないを問題を抱えていることを映画を通して伝えることができて、で逆にタイの方の新南部っていうのは誰も行かないような場所です。タイの中では、みんなテロが怖いから遊びに行かないんですね。で遊びに行かない怖い異世界の場所なんだけれども、そういうイメージなだけれども映画を通して実はそればっかりじゃない、綺麗な場所もあるし自然環境も残っているし、もうただ普通の生活もできて生活をしている人たちもいる、イスラム教徒もいるけれども普通同じようなタイの人間なんだっていうことを映画を通して伝えることができてるんじゃないかと思います。でこうなるとその映画っていうツールを持ってなんていうんですか、死骸とか似ているところとか自分の偏見から、自分がその偏見から抜け出して叱った世界を見ようとするっていうツールの力がここで見えているんじゃないかと思います。ちょっとクロシングらしい答えになってしまったんですが、ピンパカさん の, 答えになりました。 OK、 はい、ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、福地理子ちゃんから最後にもう一問ということで言っているので、理子さん大丈夫ですか、それで質問をお願いしてもいいですか、ちょっとお話があるということになって。すみません、ありがとうございます。今おっしゃったようにその映画でできるそういったこともあると思うんですけど、思い出したように言うんですが、私 の, その映画の撮影現場では、異なる、宗教の人、私はクリスチャンなんですけども、もちろん仏教の方もいますし、日本でいう大多数の、宗教は特にないという方たちっていますし、実はそのイスラム教の方ももちろんいらっしゃったんですね。で沖縄はその豚をすごくよく食べるので、彼女がその沖縄に撮影に来てもほとんど食べるものないんですよねすごい大変なんですけど、でもやっぱりそのラマダンが始まってしまったりとか、その撮影中にラマダンが始まってしまう、それすごくその時大変だなって思ったんですが、やっぱりそのルーツをできる限り自分の現場の中ではミックスというか、そのいろんな宗教の人がいた方がいい、いろんな人種の人がいた方がいいというふうに作ってます。長くなっちゃった。あ、ก็อันนี้เป็นคล้ายๆกับคอมเมนต์หรือว่าประเด็นที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกันมาจากประเด็นเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าคุณนิโกเองเนี่ยจริงๆคุณนิโกเป็นคริสเตียนนะคะซึ่งก็ในสถานที่ถ่ายทำที่คุณริโกเข้าไปทำงานอะไรเงี้ยมันก็คือมีประสบการณ์ที่แบบมีคนทั้งศาสนาพุทธหรือคนศาสนาอิสลามเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันหรือว่าแม้แต่ว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยคนไม่มีศาสนาก็เยอะใช่ไหมคะจริงๆโอกินาว่าเองก็มีลักษณะของเป็นพื้นที่ที่ทานหมูกันเยอะมากนะคะแล้วก็คือพอเพื่อนที่เป็นคนมุสลิมมาทำงานก็คือเกิดความยากลำบากเพราะแบบว่าแทบจะทานอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็เจอสถานการณ์แบบนั้นอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ยังเป็นช่วงที่แบบเป็นรอมฎอนด้วยก็เลยทำให้ต้องมีการขยับ adjust ตัว schedule ของการถ่ายทำอะไรพวกนี้ด้วยนะคะแต่ว่าก็คือเขาก็ยังรู้สึกว่าในพื้นที่ของการถ่ายทำเนี่ยถ้ามันในพื้นที่การทำงานหรือการใช้ชีวิตเนี่ยถ้ามันมีความหลากหลายเกิดขึ้นหรือทำตัวให้คุ้นชินกับความหลากหลายเนี่ยค่ะมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นจากตัวงานของภาพยนตร์หลายๆอันในครั้งนี้ด้วยค่ะโอเค沖縄はその宗教の話でいうと、もともとその御嶽という信仰があったんですけれども、そこからその日本の領土となって、新しくこう
神社とか寺とか、まあ、仏教なんですけれども、そういったものが配置されて、もともとあった信仰を上に重なるような形で、一つ別のもの宗教をこう、まあ、政府の政策として、まあ、それが行われたきっかけもあって、まあ、私はクリスチャンなんですけど、家族の中でクリスチャンは私一人だけです。もう本当にみんなバラバラというか、宗教一つの宗教ではなくてもいろんな意味でそういうバラバラだと思います。それは、まあ、いいことだと思うのもあるんですが、ちょっと待って、ได้จบเลยก็ในส่วนแล้วก็อย่างของโอกินาวะเองเนี่ยถ้าเป็นส่วนของเรื่องศาสนาเนี่ยค่ะก็คือเดิมเนี่ยก็มีศาสนาดั้งเดิมที่ชื่ออุตากินนะคะซึ่งศาสนานี้เองเนี่ยพอตอนที่รวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ทำให้เอาตัวศาสนาชินโตเข้ามาใช้นะคะทำให้ตัวศาสนาเนี่ยมันก็หายไปคือเหมือนหลบเข้าไปอยู่ฉากหลังคล้ายๆเวลาที่พวกศาสนานับศาสนาผีของบ้านเราเนี่ยถูกพุทธครอบเข้ามาอีกทีคล้ายๆกันอย่างนั้นนะคะซึ่งมันก็ปัจจุบันนี้มันก็เลยเป็นสภาวะที่แบบคนก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับศาสนาเพียงแต่ว่ามันฝังเข้าไปอยู่ในพิธีกรรมต่างๆของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออย่างตัวครอบครัวของคุริโกเองคุริโกก็เป็นแค่เป็นคนเดียวในครอบครัวที่เป็นคริสเตียนนะคะส่วนคนอื่นก็คือแบบว่าไปกันคนละทิศคนละทางมากอันนี้ก็เป็นสภาพปัจจุบันของทางญี่ปุ่นค่ะバラバラっていう話なんですけれども、キュンチョメさんの作品で最後に神父さんが出てくるかと思うんですが、まあ、私実は洗礼を受けた神父さんで、彼に洗礼を受けてます。で、まあ、彼がそのバラバラにするかと思うんですけど、まあ、ドーナツとかサーターアンダギー、うん、私たち世代はサーターアンダギーにこう、まあ、全然食べないですね私全然それを沖縄代表とすることがなんかこうピンとこないっていうのもすごくあって、まあ、世代的なすごい世代のギャップが沖縄すごいのでっていうのもあるんですけど、戦争体験もしてないし、アメリカ統治時代も何も知らない、サーターアンダギードーナツもサーターアンダギーもまあいるよねみたいな感じの存在というか、まあ、それの中でそのバラバラになった瞬間にちょっとハッとして、まあ、その、うん、そもそもバラバラですよねっていうことも、自分自身がまあバラバラっていうか、もう本当に粉みたいなこう、うん、分裂したようなアイデンティティ、まあ、沖縄出身だけれども、その日本にいたのが長くて、まあ、そのまあ離島の人間、まあ、石垣とか宮古の人間からすると、本島の人間っていうのはまあ加害者であると言えますし、まあ、いろんな意味でも分裂的というか、まあ、すごいスキゾフレニックなものだと思うんですけど、そういうことを考えました。まあ、そのタイの方にもし時間が許すようであれば質問したいのは、やっぱりその今回の日本側のプログラムが何か一貫したものがあるように見えたのか、それとも何かこう全く違うものをなんかこう映像の中で感じたのかっていうのは、なんか一つ聞いてみたい、まあ、すみません質問が下手なんですけど聞いてみたいなと思いました。ค่ะก็เดี๋ยวขออภัยนะคะที่เล่ามาเนี่ยจริงๆมันจะไปสรุปที่คำถามตอนท้ายนิดนึงนะคะทีนี้มาต่อจากเรื่องที่ว่าพออธิบายเรื่องว่าศาสนาของญี่ปุ่นหรือศาสนาของในโอกินาวะเองเนี่ยมันก็มีความแบบไปกันคนละทิศคนละทางอะไรเงี้ยคือเขาใช้คำว่าบาราบาราซึ่งแบบแปลว่าแบบคล้ายๆว่าไปกันคนละทางนะคะเป็น adjective ของเขาอะเนาะทีนี้เขาก็เลยเชื่อมโยงไปถึงหนังของคุณคินโจเมะนะคะที่ฉากท้ายๆที่จะมีบาทหลวงเนาะออกมาแล้วก็แบบว่าคล้ายๆว่าขยี้หรือแบบทำให้ไอตัวโดนัททั้งสองอันโดนัทมันกลายเป็นแบบเป็นผงแยกออกมาอะไรอย่างเงี้ยแตกออกไปอย่างเงี้ยคือเขาจริงๆตัวคนอย่างคุณดิโกเองเนี่ยค่ะก็เคยผ่านแบบพิธีพวกแบบว่ารับสินจุ่มอะไรพวกนี้มาแล้วก็คือเขาเองเขาก็มีความเขาเรียกอะไรผูกพันกับคนที่เป็นบาทหลวงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอไอตอนนั้นเนี่ยที่เขาเห็นเนี่ยเขาจริงๆสำหรับเขาเองเนี่ยโดนัทหรือซันต้าอาซากิที่เป็นโดนัทแบบโอกินาวะค่ะสำหรับเขาคือเขาแบบเขาเองเขาก็ไม่ทานแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันแบบมันไม่ได้เป็นสัญลักษณ์อะไรของโอกินาวะเนาะคือมันเป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นหนึ่งอะค่ะแต่ว่าเขาอะเป็นคนรุ่นที่แบบว่าไม่ได้โตมากับอะไรแบบนี้คือซันต้าอาซากิมันเป็นแบบขนมฝรั่งที่ไม่ใช่ขนมฝรั่งมันเป็นขนมที่ถูกแบบเหมือนคล้ายๆถูกเอามารีแบรนด์อีกทีนึงในยุคประมาณแบบสัก80-90อะไรเงี้ยค่ะช่วงที่แบบทำให้โอกินาวะบูมขึ้นมาเป็นทัวริสต์เดสติเนชันเนาะแล้วลูกคนรุ่นเขาเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านสงครามไม่ได้มีความทรงจำเกี่ยวกับตอนที่มีอเมริกาเข้ามายึดครองแบบเป็นแบบออคิพายเทอริทอรีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ผ่านช่วงนั้นเลยดังนั้นคือหรือแม้กระทั่งอย่างที่คุณนากามูระพูดตอนแรกว่าเขารุ่นเขาเนี่ยไม่ค่อยรู้แล้วว่าแบบมันมีความขัดแย้งอะไรเกี่ยวกับเรื่องฐานทัพอเมริกาอะไรเงี้ยมันไกลตัวมากถ้าเทียบกับคนรุ่นก่อนนั้นเนี่ยคือมันในโอกินาวะเนี่ยเจเนอเรชันแกปหรือความแตกต่างของคน
รุ่นวัยต่างกันอ่ะมันเยอะมากนะคะพอในแง่นี้แล้วเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่เขาก็รู้สึกว่ามันคนละทิศคนละทางจริงๆนะคือความเป็นคนญี่ปุ่นเองหรือความเป็นคนโอกินาว่าเองเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วพอมาเห็นไอ้ฉากที่แบบบาดหลวงแบบทำให้ทุกอย่างกลายเป็นผุยผงก็คือแบบแยกแตกสลายออกไปเนี่ยเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันใช่มันคือสภาวะที่เกิดขึ้นของที่เป็นอยู่ของโอกินาว่าแล้วของญี่ปุ่นณตอนนี้นะคะอันนี้ก็เลยมาเชื่อมโยงว่าอยากถามแบบความรู้สึกของทางฝั่งของชาวไทยคนไทยที่ได้ดูงานของญี่ปุ่นนะคะว่าเห็นอะไรที่มันมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไหมคือสำหรับเขาว่าเขารู้สึกว่ามันแบบมันมีความแบบไปกันคนละทิศคนละทางมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบว่า common identity ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากจะถามว่าถ้าพอมีเวลาเหลือท่านพุ่มกับทางฝั่งไทยหรือว่าคนคิวเรเตอร์เห็นความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความ consistency หรือว่ามันมีอะไรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไหมในความเป็นญี่ปุ่นที่เราเห็นผ่านภาพยนตร์ทั้งสี่ห้าเรื่องนี้ค่ะมีใครอยากตอบคำถามไหมฮะสามารถยกมือได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวตอบไปพลางก็ อาจจะดูในฐานะคนนอกอ่ะนะ คนนอกแบบนอกจริงๆคือหมายความว่าเราไม่ได้รู้ก่อนหน้าที่เราไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งในโอกินาว่าเลยหรือว่ารู้ก็น้อยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะรู้สึกว่าความแตกต่างที่เราดูหนังเซตนี้อ่ะกับหนังญี่ปุ่นเมนสตรีมทั่วไปอ่ะก็คือเรื่องลมฟ้าอากาศนึกออกไหมคือเหมือนกับพอดูในฐานะคนนอกมารู้สึกว่าโหมันความลมฟ้าอากาศมันแทบจะไม่เหมือนกับญี่ปุ่นที่เราเคยเห็นนะนึกออกไหมขาวๆมีแสงมีไฟส้มสวยๆอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกว่ามันมีความคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภูมิศาสตร์อ่ะมันทำให้เกิดความแตกต่างทางการรับรู้แต่เราก็จะไม่สามารถบอกในขณะเดียวกันเหมือนพอเราดูหนังญี่ปุ่นไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายทางอะไรอ่ะความเชื่อเยอะมากนึกออกป่ะเหมือนกับบางทีก็มีหนังของคนที่นับถือลัทธินี้แบบนี้ในจังหวัดนี้ลัทธิส่วนบุคคลแล้วมันก็เลยสำหรับมันก็เลยเหมือนกับว่ามันมากซะจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันน่ะอ๋อโอเคจนเรารู้สึกว่าอ๋อก็เป็นแค่ความแตกต่างที่เหมือนกันนึกออกมั้ยมันจะไม่ได้เป็นคู่คอนฟลิกต์ตรงข้ามเหมือนเวลาดูหนัง3จังหวัดแล้วบอกว่าไทยมุสลิมนึกออกมั้ยเพราะว่าความเป็นไทยมันถูกทำให้มันเหมือนกันไปหมดจนทำให้ความเป็นมุสลิมมันถูกทำให้มันแตกต่างนึกออกป่ะเราไม่สามารถแยกไทยจีนกับไทยพุทธให้มันเห็นชัดเจนแตกต่างได้เพราะฉะนั้นความเป็นมุสลิมมันก็เลยกลายเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าเวลาดูนะของโอกินาว่าเรารู้สึกว่าความแตกต่างมันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า landscape theory อ่ะคือพื้นที่อ่ะความอะไรอ่ะความไม่เหมือนกันของอาคารบ้านเรือนลมฟ้าอากาศเนี่ยมันกลับแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมเขาชอบใช้คำว่าแผ่นดินใหญ่กับโอกินาว่าเราจะรู้สึกในทำนองนั้นมากกว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงความแตกต่างหลากหลายอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบเหมือนมันถูกมองแบบคนไทยนอกมากๆนะมันก็เลยอาจจะไม่เกิดอันนี้หมายถึงความแตกต่างในเชิง identity ในเชิงวัฒนธรรมมากกว่าประเด็นทางการเมืองหรือสังคมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยหรือว่าไม่มันอย่างงี้คือมันต้องใช้อธิบายว่าภูมิศาสตร์อะ landscape อะมันคือรูปแบบของอำนาจรัฐจริงๆมันทฤษฎีของคนทางหนังไทยญี่ปุ่นนี่แหละโทษทีเราลืมชื่อแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราดูหนังเรื่องไหนที่มันมีภูมิศาสตร์คือพื้นที่แลนด์สเคปที่มันแตกต่างออกไปอ่ะมันก็จะตระหนักได้ว่าอันเนี้ยเป็นที่ที่รัฐสนใจใส่ใจไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเข้าใจเข้าใจแล้วเราก็รู้สึกไม่แต่อันนี้หมายถึงว่าถามที่ตอนแรกวิวัฒน์บอกว่าเขาเรียกอะไรนะความแตกต่างที่มันต่างไปมากๆกระจัดกระจายจนกลายเป็นเรื่องความธรรมดาเนี่ยอันนี้หมายถึงความแตกต่าง in general เลยหรือว่าความแตกต่างในส่วนของ identity จะพูดว่าไงก็จะพูดอย่างนั้นก็ได้ในเชิงศาสนาก็ได้นะในญี่ปุ่นเราก็จะเห็นว่าเหมือนพอหนังญี่ปุ่นมันถูกเข้ามาในเมืองไทยมากใช่ไหมความรับรู้ของประเทศญี่ปุ่นคือแบบคนมันมีศาสนาย่อยๆอีกเยอะมากแบบมีเขาแต่ว่ามันอยู่ในลักษณะที่ใครจะรับถืออะไรก็ได้แล้วก็ secular state ประมาณหนึ่งอันนี้คือความแตกต่างระหว่างการ perception ของโอกินาว่ากับของไทยเราไม่รู้สึกว่าโอกินาว่ากับแผ่นดินใหญ่แตกต่างกันในแง่นั้นOK。その岩田さんの答えを、
訳します。ちょっと、もし分からなくなったら、また、後でまとめますけれども、その、なんていうんですか、その日本の映画、今回の、映像祭の日本の作品の中の一貫性を見えたのかっていう質問に対する答えですが、まず、その、今回の、映画、今回の作品を見ると、その今まで、まあ、たくさんの、日本の映画を見てきましたが、そういう、今まで見てきた、日本、そういう、なんていうんですか、日本っぽい、空だったり、ちょっと、まあ、タイよりは多分、もっと明るい空とか、まあ、北の方の国の空ですね。それ、とかが今回 の映画の中であんまり見えないじゃあもう地理的な違いなんですねもうその天候の違いがもう映画の中でその映像の中で出てきているでそれが多分一番なんていうんですかその本、まあ、本土の映画っていうかその沖縄が映っている映画とその本土が映っている映画の違いで見えていたっていうのがだから一貫してこの地理的な違いがちゃんと見えているんです。で、このお話をした時は、ユアットさんがランスケープティオリーっていう、日本人の映画学者の、考え方ですが、名前忘れてしまったんですが、地理的な視界っていうのが、政府の権力を表している。っていう、まあ、その、地理的な視界とか、もう建物とか、その目に映っている、なんていうんですか、都市の、街の具合とかを見れば、中央政府がどれだけその土地に対する、政策を持っていて、どれだけお金をかけているのかとかが、見えてくる、目に見えてくる。そういう、理論からいくと、なんていうんですか、その視界っていうのがそういうふうに見えてきたんですね。だから、地理的な視界が一番目立っていました。で、それと比較すると、まあ、先ほどの、ピンバカさんも言ってましたように、タイの、対立、その、新南部と中央部、新南部とそれ以外の対立っていうのは、ものすごく宗教的な、対立、その、アイデンティティの対立、宗教的なアイデンティティの対立になっているのがもう映画の中もちゃんと見えています、まあ、異世界先ほどのピンパカさんが言った異世界なんですねでそれは なぜそうなっているかというとタイっていうタイ人とかタイの文化っていうのはもう一貫して同じものその華僑であってもその華僑でないタイの人でもこれ同じですよ。そのタイの人から見てもほとんど同じで、その区別することができないのが、まあタイなんですよ。で、その中でイスラム教徒がいると、ものすごく目立つっていう状況は、まあ自然にそうなってしまうっていうのが、そういう状況なんですね。でも、それと比べると、そのまあいろんな日本の映画を見てきた中で、その日本人の宗教っていうのは、ものすごくバラバラ、先ほどリコさんが言ったバラバラ、っていう印象は持ってました。で、もうなんか、どれだけ、ものすごく、なんていうんですか、珍しい、ことを信じている人たちもいて、もう当たり前のように、もうすごいマイナーな宗教とか、マイナーな信仰を持っている人たちがいて、当たり前なように、なってきている。という、だから、逆にものすごくバラバラになっている状況が、ノーマルであることが、もうなんか一貫して、なんていうんですか日本らしさかなっていうふうに思ったんですね。それがまあもう外部の人間の見方になっていますが、それと比べるとタイの方の対立がもっと多分なんていうんですか直接的であってバイオレンスが含まれているというふうな考えで見てもいいんです。でまあもちろんこの視界っていうのはまあアイデンティティとか宗教的な話であって、もちろんもっと社会的政治的な視界も多分いろんな側面ではありますが、そこはまあなんていうんですか。自分はそこまで、ユアットさん自身はそこまで沖縄とか日本のことをよく知らないので、そこまで見えてないんですが、この映画を見て。今まで見た日本の映画と比べたらそういうふうな印象となります。What my name?
เนื่องจากเวลาล่วงเลยมามากแล้วนะครับก็เกรงใจทางญี่ปุ่นเพราะว่ามันจะเที่ยงคืนแล้วทางฝั่งนู้นก็น่าจะปิดการเสวนาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็วันนี้ก็สนุกมากเข้มข้นมากขอบคุณทุกท่านมากนะครับแล้วก็จริงๆอันนี้ต้องย้ำนิดหนึ่งว่ามันมีคำถามอยู่ในคอมเมนต์ของ Facebook เยอะมากนะครับซึ่งโดยมากก็จะเป็นคำถามโดยเฉพาะทางพุ่มกับฝั่งญี่ปุ่นเนาะถ้าเพราะฉะนั้นถ้าสะดวกก็อยากให้แวะไปอ่านหรือไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนิดนึงอาจจะไม่ได้ถามทั้งหมดเสียดายมากเวลามันน้อย今日のまあ、今まで、ちょっと多分最後の方になります。タイはまだしも日本の方はもうほとんど10日なのでそろそろお開きにしないと皆さんが大変明日大変になっちゃうんですね。でも、まあ、その Facebook の方でもコメントや質問がここでピックアップされてないものもありますが、その皆さんもし機会があればぜひ見て、いろんなもっと時間があればもっとお話ししたいと思いますが、多分ここ今日はここで最後にしたいと思います。ラディオ、はいハルカ。あ、はい、あ、大丈夫。私が喋って大丈夫なんですか。ありがとうございます。そうですね。日本は2時間悲しいことに時差があるので、もうすぐ明日になってしまいます。だけれど私自身も今回すごいまずは参加してくれて。企画してくれたタイのディープサウスヤングフィルムメーカーズとドキュメンタリークラブさんと、あともうここにいる日本のプログラムの監督さんとタイのプログラムの監督さんに一番ありがとうございますと言いたいと思っています。本当に今回はありがとうございました。で一番ちょっとどうぞお願いします。すいません。はい、ก็จริงๆเขาด้วยค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นเรามีตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังจะกลายเป็นวันใหม่แล้วนะคะแต่ว่าก็ในครั้งนี้ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นตรงนี้ก็คือดีใจมากๆนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณทั้งทางผู้จัดแล้วก็ทางผู้กำกับทุกท่านนะคะที่มาเข้าร่วมในครั้งนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะまあ、最後にちょっとコメントじびたことになるんですけど、この映画祭は聖恵子さんっていうバンコクに在住しているキュレーターの方も実は企画の段階でかなり入ってくださっていて、でまあそれでもウィワットさんたちと一緒に考えてきた、まあ、映画祭だったんですが、やっぱり一番重要なのはこういったまあしかも今回コロナ禍で実際タイにも行けずにこうやってズームでやることになったけど、何よりももう最後にコメントしたいのは次の機会を必ず作っていけたらなと、まあ、私はすごく考えているので、皆さん今日まあ、見てくれるオーディエンスの皆さんももちろんそうですが、参加しているこの画面にいる皆さんにもぜひ次回というかこれからの展開にも協力して、引き続き続けていってくれたらいいなと思っています。で最後にすいません最後ですね。最後です。คุณเป็นสุดท้ายแล้วนะคะเป็นคล้ายๆคอมเมนต์สุดท้ายจากคุณฮารุกะนะคะว่าจริงๆในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยค่ะก็มีได้รับความช่วยเหลือนอกจากJapan Foundationที่กล่าวไปข้างต้นแล้วก็ยังมีคุณเซเคโกะนะคะซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะก็คือช่วยกันคิดขึ้นมาว่าเราควรจะยังไงแล้วก็มีคุณวิวัฒน์ช่วยกันทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจนถึงวันนี้และรวมไปถึงเป็นสถานการณ์โควิด-19นะคะซึ่งเราไม่สามารถมาเจอกันได้และสุดท้ายทางคุณฮารุกะและฟูมกับฝั่งญี่ปุ่นก็ไม่มีโอกาสได้เดินทางมาเมืองจริงๆก็เป็นที่น่าเสียดายมากแต่ว่าก็อยากจะให้คำสัญญากับทุกท่านว่าจะจัดครั้งต่อไปแน่ๆนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะได้แบบสานต่อความสัมพันธ์ในส่วนนี้ไปในครั้งต่อๆไปก็คือทั้งฝั่งคนดูแล้วก็ทางพุ่มกับทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะก็อยากจะขอให้มีโอกาสอยากให้เรามีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกค่ะจะ最後にวิวัตโตさんに締めていただいてสุดท้ายขอให้คุณวิวัตกล่าวปิดให้หน่อยค่ะพอดีฮารุกะพูดสเตทเมนต์ก็เลยอยากจะพูดบ้างว่าจริงๆตื่นเต้นมากๆนะครับในโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็หลักๆเลยคืออยากฉายดิฟเซายังฟิล์มเมกเกอร์มานานมากแล้วนะครับเคยขอพิรุธไว้แล้วก็ได้ฉายแล้วดีใจมากนะครับแล้วก็จริงๆงานนี้เนี่ยเราความคาดหวังหลักๆจริงๆที่ตอนที่คุยกับเคโกะเนี่ยคือเราอยากให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างโอกินาวากับ3จังหวัดในระดับที่เป็นฟิสิคอลเลยคือแบบในอนาคตนะเราก็คาดหวังว่าจะมีการแบบ
ผลัดกันไปเยี่ยมเยียนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปทำหนังด้วยกันหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโอเคด้วยสถานการณ์โควิดก็คือเป็นความสัมพันธ์ข้างต้นที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วหวังว่าจะได้สานต่อกันนะครับรับแรกก่อนで、まあ、はるかさんも、言ったので、こっち、岩戸さんも、いろいろ、最後に、言っておきたいと思います。で、今回の、イベントは、まあ、本当は、も、実は、もう、なんていうんですか、実際に会って、お話しする機会を設けたかったんですね。今回の、一番の目標は、その映画を、お客さんに見せるだけじゃなくて、その、監督さん、タイと、新南部、タイの新南部と、沖縄の監督さんが、その、その、いろんなことをシェアするとか、その、一緒に、あるいはもう、将来一緒に映画を作るとか、そのタイに行ったり、あと沖縄に行ったり、映画をの撮影に行ったりすることができたらなというふうに、まあ、そこまで考えてましたっていうのが実はそういう希望だったんです。で、まあそれに加えてそのピンパカーさんのディープサウスヤンフィルムメーカーっていうプロジェクトの映画も上映させたかったんですね。で、今回上映できて個人的にものすごく嬉しかったです。ก็ขอบคุณนะครับพูดกับทุกท่านนะครับที่สละเวลามาคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่กันอย่างเหนียวแน่นตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็หนังน่าจะดูได้จนถึงประมาณเที่ยงคืนของวันนี้นะครับก่อนจะปิดเทศกาลไปแล้วก็ในฐานะตัวแทนของ Documentary Club ก็ขอขอบคุณ Deep South Young Filmmaker แล้วก็ผู้ร่วมจัดอย่าง Japan Foundation กรุงเทพนะครับที่สนับสนุนทุกอย่างทำให้เกิดเหตุการณ์ได้จัดฉากเทศกาลนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันในโอกาสต่อไปก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับはい、で、まあ、最後の最後になりますが、今回、皆さんの協力なしには、今回の映像祭は、作ることはできませんでした。それに加えて、ディープサウスヤンフィルムメーカープロジェクトにも、感謝の言葉を送りたいと思います。そして、ジャパンファーディション国際交流基金にも、とても本当に心から感謝しています。もう何から何まで今回のイベントができたのはもうそのジャパンファーデーションのおかげとなります。で、まあ最後となりました皆さん今日本当にありがとうございます。で、まあこんな時間なのでおやすみなさいっていうことです。はい、ルーム。はい。ขอบคุณคุณฮารุกะนะครับฮารุกะที่เป็นคิวเรเตอร์นะครับแล้วก็คุณอาจารย์หญิงทิติรัตน์นะครับที่เป็นล่ามที่แข็งแกร่งมากในตลอดหลายวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้ฮารุกะซันนี่มอありがとうございますではおやすみなさいค่ะขอบคุณมากนะคะ